โอเคนะครับในข้อถัดไปนะครับเราจะพูดถึงของฟลักแม่เหล็กนะครับเราจะนิยามถึงฟลักแม่เหล็กนะครับเป็นตัวฟีนะครับตัวฟีใหญ่ตรงนี้นะครับตัวฟีห้อยบีนะครับตัวฟีห้อยบีคือฟลักแม่เหล็กนะครับตรงนี้เขาบอกว่าฟลักแม่เหล็กเป็นปริมาณที่ผ่านพื้นผิวที่ถูกแบ่งเป็นส่วนเล็ก DA นะครับก็คือพื้นที่ผิวสีชมพูตรงนี้นะครับเรามีเส้นสนามแม่เหล็กผ่านนะฮะซึ่งไอ้เส้นสนามแม่เหล็กทั้งหมดเนี่ยเราจะพิจารณาส่วนที่เป็นบีในแนวตั้งฉากนะครับก็คือบีตั้งฉากก็คือตัวนี้นะครับตัวที่วงสีแดงไว้นะครับเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเวกเตอร์นะครับซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นบีแนวตั้งฉากกับบีแนวขนานนะครับขนานกับพื้นผิวนะครับแต่ตัวที่เราจะเอามาคิดก็คือตัวที่อยู่ในแนวตั้งฉากซึ่งสามารถเขียนได้ในรูปของบีคูณกับคอสฟีนะครับตัวที่ฟีเนี่ยเป็นมุมระหว่างเวกเตอร์สนามแม่เหล็กนะครับตัว B ตรงนี้นะครับกับเส้นในแนวปกติที่ตั้งฉากกับพื้นผิวนะครับซึ่งไอ้ตัว DA ตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาที่เราจะพิจารณาเนี่ยพื้นผิวมันจะเอียงไปตามมุมตามด้านของวัตถุใช่ไหมเพราะด้านที่อยู่ในแนวใดก็ตามเนี่ยพื้นที่อยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยDA ตรงนี้นะครับสีดำเนี่ยจะตั้งฉากกับผิวตรงนั้นเสมอเพราะถ้าเราพิจารณาผิวด้านข้างฝั่งนี้นะครับถ้าเราพิจารณาผิวด้านข้างฝั่งนี้ไอ้ตัว DA นี้ก็จะตั้งฉากอยู่แนวนี้นะครับเสมอเช่นกันนะฮะทิศทางของ DA เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งนะครับจะไม่คงที่นะ DA ตรงนี้ก็คือทิศทางเป็นเวกเตอร์ที่ชี้ตั้งฉากกับพื้นผิวที่เราพิจารณานะไอ้พื้นที่น้อยนะครับที่เราพิจารณาพูดง่ายว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยเราแบ่งซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็แต่ละชิ้นเนี่ยมีพื้นที่เล็ก DA ถ้าเราพิจารณาตรงนี้นะครับ DA ตรงนี้ก็จะตั้งฉากกับผิวนี้แต่ถ้าพิจารณาด้านข้าง DA ตรงผิวด้านข้างก็ตั้งฉากกับผิวด้านข้างนะอยู่คนละทิศกับทิศทางของ DA ตรงสีพูนี้นะโอเคนะเพราะทิศทางของมุมฟีเนี่ยมุมฟีคือมุมระหว่างเวกเตอร์ B กับ DA นะครับไม่ใช่ B ตั้งฉากนะฟีคือมุมระหว่างเวกเตอร์ B สนามแม่เหล็กเนี่ยกับเวกเตอร์ DA ซึ่ง DA จะตั้งฉากกับพื้นที่เล็กๆที่เราพิจารณาเสมองงไม่งงนะก็คือถ้าเราเปลี่ยนมาพิจารณาพื้นที่ตรงนี้ตรงด้านข้างนะครับเวกเตอร์ DA ก็ตั้งฉากอยู่ด้านตั้งฉากกับผิวชี้มาทางที่ทางนี้โอเคไหมเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆตามตำแหน่ง DA ที่เราพิจารณาทีนี้นะครับถ้าเรานิยามฟลักแม่เหล็กน้อยๆที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่เล็กๆสีพูนี้เราก็ให้เป็น DF ห้อย B อันนี้คือฟลักน้อยๆที่เกิดขึ้นณบริเวณสีพูนี้ผ่านพื้นที่ DA น้อยๆนะครับเราก็เรียกว่า DF B B เท่ากับ B ในแนวตั้งฉากคูณกับ DA แต่ B ในแนวตั้งฉากก็คือ B cos C นะครับ DA ดังนั้นเมื่อจัดในรูปของเวกเตอร์นะครับจะเห็นว่าอยู่ในรูปของ B. DA ได้นะครับเพราะดอทได้ cos ถูกไหมดอทได้ cos cos ได้ sin นั่นหมายความว่าอะไรก็ตามที่ปรากฏ cos อยู่ปริมาณทั้งสองสามารถนำมาดอทกันได้ในรูปเวกเตอร์แต่ถ้าเป็น sin หมายความว่าปริมาณทั้งสองนั้นต้องเอามา cos กันนะครับแต่นี่มันเป็นคอร์สเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการดอทนะครับได้ผมว่าไอ้ฟลักน้อยที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ก็คือเอามาจากสนามแม่เหล็ก D ดอทกับเวกเตอร์ DA นะครับแล้วอันนี้คือส่วนน้อยตรงนี้เองนะครับสีผูฟลักที่ผ่านพื้นที่น้อย DA แล้วถ้าเราต้องการฟลักทั้งหมดที่ผ่านพื้นผิวทั้งหมดทั้งก้อนนะก็อินทิเกรตทั้งสองข้างอินทิเกรตด้านซ้ายก็ได้ฟีอินทิเกรตด้านขวาก็ได้อินทิเกรตเป็น B ดอท DAอันนี้คือสิ่งเราได้ออกมานะครับหรือว่าเป็นอีเกรด B cos phi DA ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเขียนออกมาว่าเขียนรูปของเวกเตอร์หรือเขียนรูปของสเกลาร์คำถามคืออ้าวแล้วสรุปเราจะหายังไงแน่ก็ขึ้นอยู่กับรูปร่างของ DA ครับถ้ารูปร่างของวัตถุนี้นะครับเบ็ดเสร็จแล้ว DA ของมันเป็นแผ่นพื้นผิวทรงสี่เหลี่ยม DA ก็คือกลายเป็น DX DYหรือถ้าเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมจัตุรัสด้านทุกด้านเท่ากันหมดนะครับ
DA ก็อาจจะกลายเป็น DX กำลัง2อะไรเงี้ยก็เป็นการอินทิเกรต2ชั้นนะครับพอดอหรือถ้าเป็นทรงวงกลมพื้นที่ตรงนั้นก็กลายเป็น πr กำลัง2 DA ก็กลายเป็น2 πr dr อะไรเงี้ยทีนี้นะครับสมมุติว่าดีคงที่นะครับสนามแม่เหล็กคงที่พุ่งผ่านพื้นผิวเราก็ดึงดีออกมาได้แล้วก็อินทิเกรต DA นะครับก็ได้ A ถ้าในกรณีที่ B ในเราตั้งฉากเราก็ได้ออกมาฟรีเท่ากับ B ในเราตั้งฉากคูณ A ถ้า B คงที่นะอินทิเกรต DA ก็ได้ A เพราะฉะนั้นฟลักแม่เหล็กก็มีค่ากับ B ในเราตั้งฉากคูณ A หรือ BA cos t cos phi ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับพื้นผิว A cos phi จะเท่ากับ1งงมั้ยตั้งฉากแล้วทำไม cos เป็น1คอส90เป็นคอส90เป็นเท่าไหร่คอส90เออเป็น0แล้วคอส0เป็น1อ่ะแล้วเมื่อตั้งฉากกันแล้วไอ้คอสตัวนี้กลายเป็น1อ่ะมีตั้งฉากกับผิว A เห็นมั้ย B ตั้งฉากกับผิว A คือ B ตรงนี้แต่ DA ก็ทิศทางเดียวกันกับ B ตั้งฉากไง B DA นี้กับ B นี้มันขนานกันมุมระหว่าง DA กับ B ก็คือ0เพราะ cos 0คือ1โอเคอีกรอบนะ B ตั้งฉากกับพื้นผิวแต่ A DA เนี่ยมันก็ตั้งฉากเหมือนกันตั้งฉากกับพื้นผิวนั่นหมายความว่า DA กับ B มันขนานกันอยู่ชี้ไปทิศทางเดียวกันดังนั้นมุมฟีคือมุมระหว่าง DA กับ B มันขนานกันอยู่มุมคือ0คอส0ก็เลยกลายเป็น1นะครับโอเคที่ตั้งฉากคือพื้นที่นะครับสีชมพูเนี่ยกับ B ตั้งฉากกันแต่เวกเตอร์ DA กับเวกเตอร์ B เนี่ยมันขนานกันอยู่ทำมุมศูนย์องศาโอเคนั่นหมายความว่าฟลักแม่เหล็กที่ผ่านพื้นผิวนี้มีค่ากับ B คูณ A นะครับแต่ถ้าเป็นผิวปิดคือยังไงเขาบอกว่าการอินทิเกรตรอบผิวปิดนะครับมีค่าเป็น0เสมอผิวปิดหมายความว่าไงหมายความว่ามันอาจจะเป็นก้อน1ก้อนแบบเมื่อกี้นะครับแบบเมื่อกี้แบบไหนเลยย้อนแบบนี้นะครับ1ก้อนแล้วสนามแม่เหล็กพุ่งด้านหนึ่งพุ่งเข้าด้านหนึ่งออกอีกด้านหนึ่งฟลักเข้ากับฟลักออกเท่ากันเบ็ดเสร็จแล้วเส้นสนามพุ่งเข้ากับเส้นสนามพุ่งออกเท่ากันเบ็ดเสร็จแล้วฟลักแม่เหล็กจะเป็น0เพราะเส้นสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าและพุ่งออกเท่ากันแต่ถ้าไม่ใช่ผิวปิดคือยังไงไม่ใช่ผิวปิดคือยังไงมันไม่ได้เป็นวัตถุก้อนเดียวแต่เป็นอย่างกระดาษหนึ่งแผ่นสามเส้นสนามแม่เหล็กพุ่งผ่านเส้นพื้นที่หนึ่งแผ่นฟลักแม่เหล็กนั้นไม่เป็นศูนย์แต่เมื่อไรก็ตามที่แผ่นกระดาษหนึ่งแผ่นม้วนเป็นก้อนกลมๆหรือก้อนยุคีคุยยังไงก็ตามหนึ่งก้อนเกิดเป็นลักษณะรูปร่างสามมิติเป็นก้อนหินเป็นก้อนอะไรก็ตามหนึ่งก้อนแล้วเป็นสามแม่เหล็กพุ่งเส้นสามแม่เหล็กพุ่งด้านหนึ่งทั่วออกอีกด้านหนึ่งเท่ากันถือว่าฟลักเป็นศูนย์นะครับแต่ถ้าเป็นแผ่นหนึ่งแผ่นสองมิติเนี่ยเส้นสนามแม่เหล็กพุ่งผ่านมันถือว่าไม่ใช่พื้นผิวปิดนะครับพูดง่ายคือข้างในไม่กลวงนะไม่มีเนื้ออยู่ข้างในพุ่งผ่านผิวอย่างเดียวลักษณะฟลักที่ได้ไม่เป็นศูนย์นะครับอย่างนี้เป็นก้อนใช่ไหมข้างในมันต้องมีเนื้อหรือกลวงนั่นหมายความว่าเส้นที่พุ่งเข้ากับพุ่งออกต้องเท่ากันจึงทำให้ฟลักแม่เหล็กเป็นศูนย์นะครับอินทิเกรตแล้วเป็นกลมๆตรงนี้หมายความว่าเป็นการอินทิเกรตรอบผิวปิดนะครับหรือรอบวงปิดใช้สัญลักษณ์ตรงนี้นะครับอินทิเกรตรอบวงปิดหรือรอบผิวปิดก็ตาม
นะเขาเรียกว่าอินทิเกรตแบบครอสลูปซึ่งตรงนี้คล้ายๆกับกฎของเกาส์นะครับเกี่ยวกับฟลักซ์ไฟฟ้านะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นศูนย์คุณคุ้นไหมกฎของเกาส์อินทิเกรต e ดอท da เท่ากับศูนย์อินทิเกรต e ดอท da เท่ากับ q ส่วน f ส่วนศูนย์อ่ะ q in ส่วน f ส่วนศูนย์ถ้าในพื้นที่ผิวไม่มีประจุอยู่แต่ฟลักซ์ไฟฟ้าก็จะเป็นศูนย์ถูกไหมแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่มีในผิวปิดนั้นมีประจุอยู่ฟลักไฟฟ้าก็จะไม่เป็นศูนย์อะไรเงี้ยแต่ในกรณีนี้เป็นฟลักแม่เหล็กนะครับเมื่อไรก็ตามที่เส้นสนามแม่เหล็กผ่านผิวหนึ่งออกอีกผิวหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งในปริมาณที่เท่ากันอะไรเงี้ยเป็นลักษณะผิวปิดนะครับคล้ายๆกันฟลักแม่เหล็กก็จะเป็นศูนย์เสมอนะซึ่งตรงนี้เรียกว่ากฎของเกาสำหรับแม่เหล็กนะครับทีนี้จะเห็นว่าเวลาที่เราอินทิเกรตนะครับอินทิเกรตตรงนี้อินทิเกรตในกรณีที่ b เนี่ยตั้งฉากกับ da เนี่ยถ้า da มันตั้งฉากกับเส้นสนามแม่เหล็กหมายความว่า b กับ da เนี่ยมันตั้งฉากกันเพราะฉะนั้น b ตรงนี้เราสามารถเขียนเป็น b ได้ da ก็เขียน da ตั้งฉากเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กสามารถหาได้จากการหาอนุพันธ์ของฟลักแม่เหล็กเทียบกับพื้นผิวนะครับก็คือพูดง่ายว่าสนามแม่เหล็กก็สามารถหาได้จากอัตราส่วนของฟลักแม่เหล็กต่อ1หน่วยพื้นที่ก็ได้จะบอกอย่างนั้นก็ได้นะครับฟลักแม่เหล็กมีค่า b เนี่ยเราต้องฉากคูณกับ a ถูกไหมแต่ถ้าสนามแม่เหล็กนะครับกับพื้นผิวเนี่ยทำมุม da นะครับทำมุมฉากกับเส้นสนามแม่เหล็กก็คือพูดง่าย b กับ a ตั้งฉากกันเราสามารถหา b ได้จาก d phi by da นะครับหรือพูดง่ายว่าเป็นอัตราส่วนของฟลักแม่เหล็กต่อ1หน่วยพื้นที่นะครับซึ่งบางครั้งเรียกว่าความหนาแน่นฟลักแม่เหล็กก็ได้หน่วยของฟลักแม่เหล็กคือเวเบอร์นะครับดังนั้นฟลักแม่เหล็ก1เวเบอร์ก็มีค่า1เทสลาเมตรกำลัง2หรือเทสลาตารางเมตรนะครับตัวนี้หรือว่ามีค่ากับ1นิวตันเมตรต่อแอมป์ก็ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเทสลาก็มีค่ากับเวเบอร์ต่อตารางเมตรนะฮะก็มาจากนี้นะครับเวเบอร์คือข้างบนตารางเมตรคือข้างล่างนี่คือหน่วยของสนามแม่เหล็กอีกอันนึงนะครับที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้แล้วนะตัวที่2นะครับเขาบอกจากรูป A นะครับแสดงภาพของพื้นผิวแปลนราบที่มีพื้นที่ผิว3ตารางเซนติเมตรในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอถ้าฟลักแม่เหล็กผ่านผิวนี้ค่ามีค่า 0.9 มิลลิเวเบอร์จงคำนวณหาขนาดของสนามแม่เหล็กนะครับตรงนี้จะเห็นว่าพื้นผิวใช่ไหมมันทำมุม30องศานะครับกับเส้นสนามแม่เหล็กเอ้ยไม่ใช่สิระนาบของ B ตรงนี้นะครับระนาบของ B เวลา B พุ่งมาเป็นเส้นถูกไหมระนาบสีชมพูนี้นะครับทำมุมอยู่แต่ที่เขาบอกว่ามุมเป็นเท่าไหร่เขากำหนดมุมให้นี้คือ30องศานะครับแต่ว่ามุมที่เราได้อย่าลืมนะว่าเป็นมุมระหว่าง B กับ A นะมุมที่เอามาคิดคือมุมฟรีเนี่ยต้องเป็นมุมระหว่าง B กับ A ไม่ใช่มุมระหว่างระนาบกับเส้นสนามแม่เหล็กอันนี้คือมุมของระนาบที่กระทำกับสนามแม่เหล็กนะ30องศาแต่มุมที่เรามาคิดคือมุมระหว่างเวกเตอร์ DA ที่ตั้งฉากกับพื้นที่ A เพราะมันตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเวกเตอร์ A มั้ยทำกับ B อันนี้คือมุมฟรีของเรานะครับมุมฟรีคือมุมระหว่าง A กับ B A เป็นเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับผิวตรงนี้เสมอดังนั้นตรงนี้ก็คือขึ้นมาตั้งฉากเวกเตอร์นี้เกิดขึ้นนะครับแล้วโจทย์บอกว่าระนาบของระนาบสีชมพูเนี่ยทำมุม30องศากับเส้นสนามเพราะตรงนี้เป็นมุมแย้งถูกไหมฝั่งตรงข้ามส่วน A ตั้งฉากเพราะมุมที่เหลืออยู่นี้ก็คือ60องศานั่นคือฟรีคือ60องศานะครับเราใช้สมการนี้ในการหาสนามแม่เหล็กก็ย้ายข้างมาก็เป็นฟลักแม่เหล็กหารด้วย B
อาหารด้วยเอคอร์สฟรีนะครับแทนค่าเข้าไปนะครับก็ตอบอยู่ที่6เวเบอร์ต่อตารางเมตรหรือ6เทสลาก็ได้นะครับเอ้ยใช่ไหมเดี๋ยวเวเบอร์ต่อตารางเมตรคือเทสลาอ๋อโอเคใช่แล้วทีนี้ในข้อถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่อนุภาคที่มีประจุนี้คือประจุไฟฟ้านะครับมันเคลื่อนที่ในสเปซนะครับมันเกิดสนามแม่เหล็กถูกไหมแต่ว่าตรงนั้นเราไม่สนใจนะอนุภาคตัวแรกเราสนใจอนุภาคที่มีประจุตัวที่สองที่มีการเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กหมายความว่าประจุตัวแรกเนี่ยทำให้เกิดสนามแม่เหล็กแล้วสนามแม่เหล็กมีอยู่แล้วจากไหนไม่รู้อะเราไม่สนใจรู้แต่ว่าตอนนี้มีสนามแม่เหล็กอยู่แล้วสิ่งที่เราสนใจคือมันมีตัวนำหรือเส้นลวดอยู่แล้วเส้นลวดนั้นมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็คือมีประจุวิ่งอยู่ถูกไหมกระแสไฟฟ้าคือประจุนะครับอนุภาคที่มีประจุวิ่งอยู่ในเส้นลวดแล้วว่างสนามแม่เหล็กอีกทีหนึ่งที่บอกว่าการเคลื่อนที่ของอนุภาคนี้ภายใต้ผลของสนามแม่เหล็กเพียงอย่างเดียวนะครับอนุภาคจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่เสมอพูดง่ายว่าถ้าเราเอากระแสไฟฟ้านะครับวิ่งผ่านเส้นลวดแล้วไปไว้ในสนามแม่เหล็กมันก็จะเกิดแรงแม่เหล็กขึ้นนะครับอันนั้นเหล่านี้ก็จะมีการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วค่าหนึ่งซึ่งเป็นค่าคงที่นะครับเสมอหรือถ้ามันไม่มีกระแสไฟฟ้าก็ตามแต่เมื่อเราเอาเส้นลวดเดี๋ยวตัดผ่านสนามแม่เหล็กก็จะเกิดแรงแม่เหล็กแล้วทำให้อนุภาคที่อยู่ภายในมีการเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะครับหรือพูดง่ายว่ามีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในเส้นลวดนะครับเพราะมีประจุเคลื่อนที่ในเส้นลวดนั่นเองนะโอเคอ่ะทีนี้สมมติว่าอนุภาคมีประจุนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v นะครับพุ่งเข้ามาในสนามสมมติพุ่งมาจากด้านซ้ายแล้วกันพุ่งมาตรงๆนะครับในทิศทางนี้นะครับที่จุด O นี่พุ่งเข้ามาละนะครับในจุด Oในแนวทิศตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กทีนี้คำถามคือไอ้นี่สนามแม่เหล็กพุ่งเข้าหรือพุ่งออกหน้าจอพุ่งเข้าออกพุ่งเข้าหรือออกเออเข้านะนะมั่นใจตัวเองนะพอถามย้ำครั้งที่สองปุ๊บสตันกันเลยพุ่งเข้านะครับเพราะฉะนั้นนี่ชี้คือ V นี่กลางคือ B ชี้สิก็ไปนั่นหมายความว่าทิศทางของแรงพุ่งขึ้นใช่ป่ะเป็นไปตามทิศทางสีแดงนะครับพอมีแรงในทิศทางดึงขึ้นลักษณะนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออนุภาคมันมีการเปลี่ยนระดับความสูงขึ้นไปและที่ทุกตำแหน่งก็จะมีแรงดึงแรงดึงแรงดึงที่ทางเข้าหาศูนย์กลางเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพออนุภาควิ่งเข้ามาตรงนี้มันจะตั้งขนานเขาเรียกว่าไม่ใช่ขนานตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะถูกแรงแม่เหล็กดึงขึ้นแล้วก็หมุนวนเป็นวงกลมสุดท้ายแล้วมันจะหมุนวนเป็นวงกลมอยู่ที่เดิมนะครับด้วยรัศมี r ค่าหนึ่งแล้วก็เกิดสิ่งเรียกว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางก็คือ v กำลังสองส่วน rแต่ค่าขนาดอัตราเร็วนะครับอัตราเร็วคือขนาดของความเร็วนะจะคงที่นะครับคงที่เสมอแต่ว่าทิศทางจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนื่องจากแรงแม่เหล็กใช่ไหมเป็นแรงดึงเข้าสู่ศูนย์กลางและความเร่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นความเร่งสู่ศูนย์กลางเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาอนุภาควิ่งเข้ามาตรงเนี่ยขนานไอ้เหตุตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กมันจะวิ่งวนเป็นวงกลมนะครับนี่คือประจุบวกวิ่งแบบนี้วิ่งพุ่งขึ้นนะครับแต่ได้ประจุลบเป็นไงวิ่งวนลงล่างนะตามเข็มนาฬิกา
แต่ถ้าประจุบวกไงทวนเข็มวิ่งทวนเข็มเถอะประจุลบวิ่งตามเข็มนะพอที่ทางของแรงจะดึงลงในกรณีที่เป็นประจุลบโอเคทีนี้ขนาดของแรงนะครับเราจะหารัศมีของวงโคจรเนี้ยของอนุภาคได้นะครับคือแรงแม่เหล็ก F ก็ QVB นะครับเพราะว่า B กับ V มันตั้งฉากกันเนาะสาย90ก็เลยเป็น1นะครับมีค่าระดับแรงสู่ศูนย์กลางคือ MV กำลัง2ส่วน R นะครับจัดรูปหา R ก็มีค่าระดับ MV หารด้วย QB หรือว่า P ส่วนด้วย QB ก็ได้ P ก็คือโมเมนตัมของอนุภาคตัวนี้นั่นเองนะครับ M คือมวลของอนุภาคซึ่งมีกำหนดให้เวลากำหนดให้นะครับผมจะกำหนดให้อาจจะเป็นหน้าตั้งแต่หน้าแรกเลยว่ามวลของโปรตอนมวลอิเล็กตรอนอะไรเงี้ยกำหนดให้ตั้งแต่หน้าแรกเพราะฉะนั้นในตัวโจทย์เองจะไม่มีให้อีกเพราะถ้าจะต้องดูก็คือย้อนกลับไปดูหน้าแรกเอาสูตรไหมเจ้าอยู่โอเคเอาผมจะให้เท่าที่คิดว่าต้องใช้แล้วกันแล้วก็เลือกให้ถูกแล้วกันนะโอเคนี่คือจากรูปเป็นประจุบวกนะวิ่งวนขึ้นนะครับทวนเข็มแต่ถ้าเป็นประจุลบจะวิ่งตามเข็มนะครับอันนี้กรณีที่อนุภาควิ่งตั้งฉากกับสนามเหล็กเข้ามาตรงๆปุ้งวิ่งเข้ามาตรงๆเลยจากด้านซ้ายนะครับวิ่งเข้ามาพอเจอแรงแม่เหล็กปุ๊บดึงขึ้นนะครับเป็นประจุบวกเป็นวงกลมแต่ถ้าเป็นจุดลบเป็นไงวิ่งมาตรงๆถูกดึงลงแล้วก็วงกลมเป็นวงกลมอันนี้กรณีที่ตั้งฉากนะพอเราได้รัศมี R จะเห็นว่ามีความเร็ว Vเราสามารถเอาไปหาอัตราเร็วเชิงมุมได้อีกนะครับได้หมดเลยนะครับโอเมก้าเท่ากับ V ศูนย์ R นะครับ V เท่ากับโอเมก้า R เราได้ B V V R เรียบร้อยก็สามารถหาโอเมก้าได้นะครับหรือตรงนี้นะครับ R เราก็แทนมาจากตรงนี้ R เท่ากับอะไร M V ส่วน Q B ใช่ไหม R เท่ากับ M V ส่วน Q B ก็มาแทนตรงนี้ M V ส่วน Q B เพราะฉะนั้น V ตัด V ไปก็เหลือ M ข้างล่าง M แล้วข้างบนเป็น Q B อันนี้คือโอเมก้านะครับอัตราเร็วเชิงมุมพอได้โอเมก้าปุ๊บเราหาความถี่ได้ไหมได้โอเมก้าเท่ากับ2ไพ f ก็เอามา f เท่ากับโอเมก้าส่วน2ไพหรือเอานี้มาใส่ก็เป็น qb ส่วนด้วย2ไพ m แล้วนอกเหนือจากนั้นหาอะไรอีกหาค่าเวลาได้ไหมได้โอเมก้าเท่ากับ2ไพส่วน t t เท่ากับ2ไพส่วนโอเมก้าก็แทนเข้าไปได้หมดเลยโอเคซึ่งความถี่ตรงนี้เขาบอกว่าจะเห็นว่ามันไม่ขึ้นกับรัศมี r เลยนะครับซึ่งความถี่นี้เราจะเรียกว่าความถี่ไซโครตอนนะครับซึ่งมีปรากฏอยู่ในเครื่องเร่งอนุภาคที่เรียกว่าเครื่องไซโครตอนก็คือเครื่องอันนี้เป็นจำภาพจำลองของมันนะก็คืออนุภาคเนี่ยเริ่มจากตรงกลางนะอันนี้คือเครื่องแบบจำลองไซโครตอนเดี๋ยวเราดูรายละเอียดทีในตอนท้ายนะครับเนี่ยอนุภาคมันจะถูกพุ่งเข้ามาตรงนี้แอบเป็นไอออนซอร์สนะครับถูกยิงเข้ามายิงเข้าปุ๊บนี้ปุ๊บเนี่ยมันถูกเร่งจนกระทั่งมีความเร็วสูงนะครับแล้วก็พุ่งออกมายิงเป้าซึ่งไอ้เครื่องเนี่ยตัวดีเนี่ยนะครับมันเครื่องเร่งเนี่ยมันจะมีตัวเห็นไหมแผ่นโลหะที่เป็นช่องอยู่นะครับเป็นรูปตัวดีไอ้สองตัวนี้แหละเราเรียกว่าตัวดีนะครับเรียกว่าดีเนี่ย DESD เพราะมีสองอันนี้แหละเป็นตัวเร่งอนุภาคเครื่องเร่งอนุภาคนะครับแล้วถูกจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปสองฝั่งเนี่ยเป็นกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเพราะมันก็จะถูกสลับไปมาด้วยขั้วต่างกันแล้วก็อนุภาคที่วิ่งอยู่เนี่ยก็จะเร่งมีพลังงานสูงขึ้นมันก็จะมีรัศมีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยวิ่งเร่งออกนะครับความเร็วมากขึ้นปุ๊บจนถึงจุดหนึ่งก็ยิงตรงออกมานะครับอันนี้คือเครื่องเร่งอนุภาคที่เป็นไซโครตอนนะครับนี่อันนี้เป็นเครื่องเร่งอนุภาคที่แคนาดานะครับอันนี้ตัวเล็กนี่คนนะนี่กระจุ่มกระจิ๋มนี่เหล่านี้คือคนนี่คือเครื่องเร่งอนุภาคนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้คือเครื่องไซโครตอนนะครับเนี่ยทั้งหมดเนี่ยขนาดใหญ่ที่เขาตั้งขึ้นมานะเมื่อกี้อันนี้คือวิ่งเข้าตรงๆในตั้งฉากถูกไหมแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่ทิศทางของอนุภาควิ่งเข้ามาทำมุมเฉียงนิดนึงเห็นไหม V ทำมุมกับ
สามแม่เหล็กนะครับทำมุมไม่ได้ตรงๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไม่ได้ตั้งฉากกระโดดไม่ได้ตรงไม่ใช่มันไม่อยู่ในตั้งฉากกับสามแม่เหล็กนะมันจะมีการวิ่งเป็นเกลียวนะครับหรือเป็นเฮลิกออกมาลักษณะนี้ไปเป็นเกลียวซึ่งรัศมีของเกลียวนี้นะครับก็สามารถหาได้จากสูตรเดียวกันคือ r เท่ากับ mv ส่วน qb เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า v ตรงนี้ต้องเป็น v ในแนวตั้งฉากนะ v ตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็น v ในแนวตั้งฉากเท่านั้นเองส่วนการที่อนุภาควิ่งในสนามแม่เหล็กที่นี่คือกรณีที่อนุภาควิ่งในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอนะแต่กรณีสนามแม่เหล็กไม่สม่ำเสมอเราไม่พูดถึงเพราะมันซับซ้อนนะครับยุ่งยากมากขึ้นทีนี้เนี่ยนอกจากการไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยมีการประยุกต์ใช้นะครับในกรณีที่สนามแม่เหล็กอาจจะไม่สม่ำเสมออะไรเงี้ยซึ่งตัวอย่างที่เข้ามาประยุกต์ใช้เรื่องของขวดแม่เหล็กนะครับหรือแมกเนติกบัตเทิลนะครับเอาไว้กักพวกอนุภาคที่มีความร้อนสูงพวกพลาสมาอะไรเงี้ยพลาสมานะครับอาจจะเป็นสถานะที่4ของสสารก็ได้นะสถานะของสสารคืออะไรของแข็งของเหลวและแก๊สถูกไหมแต่ก็แก๊สที่ร้อนมากๆจนกระทั่งมีการแตกตัวอยู่ออกแตกตัวระหว่างพวกอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนก็อาจจะแตกตัวด้วยนะครับอยู่ปนกันไปโดยที่ไม่ได้รวมตัวกันเป็นอะตอมเนี่ยเราเรียกสถานะว่าสถานะพลาสมานะครับซึ่งการกักตัวของอนุภาคที่อยู่ในสถานะพลาสมาเนี่ยอุณหภูมิอยู่ระดับล้านเคลวินนะครับหรือ10กำลัง6เคลวินลักษณะนี้คือในกรณีของเป็นแมกเนติกบัตตันนะครับคือเป็นขวดแม่เหล็กนะครับก็คือเป็นขวดลวดกระแสไฟฟ้าเนี่ยคอย1คอย2พออนุภาคเข้ามาปุ๊บเนี่ยช่วงแรกนะครับสนามแม่เหล็กจะคงที่แต่ช่วงเนี้ยสนามแม่เหล็กจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่สม่ำเสมอละพอออกมาปุ๊บนี้ก็ถึงจะคงที่อีกรอบนึงพออนุภาควิ่งเข้าไปเนี่ยมันจะมีการหมุนวนอยู่เนี้ยพอถึงนี้ปุ๊บมันจะเด้งกลับตรงนี้ก็เด้งกลับเพราะฉะนั้นอนุภาคก็จะเด้งไปเด้งมาอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นมันจะถูกเก็บอนุภาคที่มีอุณหภูมิสูงระดับล้านเคลวินได้ซึ่งลักษณะนี้เกิดขึ้นจริงในสนามแม่เหล็กโลกเช่นกันนะครับซึ่งนี่ง่ายไหมอนุภาคจากดวงอาทิตย์นะครับเป็นอนุภาคที่มีพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เนี่ยพุ่งเข้ามาในผิวโลกมาเข้าสู่โลกซึ่งหลายพึ่งมากอนุภาคเหล่านั้นนะครับสามแม่เหล็กเหล่านี้ปกป้องเราจากอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ถามว่าถ้าไม่มีสามแม่เหล็กเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นอาจจะไม่มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นบนโลกนี้เลยก็ได้หรือโน้ตที่เกิดขึ้นมาอาจจะแก่เร็วขึ้นแก่ร่างกายทรุดโทรมเร็วขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสนามแม่เหล็กเหล่านี้นะครับจะช่วยกรองอนุภาคจากดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ให้เข้ามาสู่โลกได้ทั้งหมดนะครับแต่บางครั้งก็อาจจะมีความรุนแรงสูงในกรณีที่เกิดเขาเรียกว่าเกิดเลยนะการเกิดระเบิดบนดวงอาทิตย์อะเกิดพายุสุริยะอะไรเงี้ยอนุภาคพลังงานสูงก็จะบุ้มเข้ามาหนักๆทีนึงอะไรเงี้ยแต่ในโดยปกติก็จะเข้ามาเป็นปกติแหละแต่พอเข้ามาปุ๊บก็เจอสามแม่เหล็กโลกแล้วโดนกักไว้ไหมมันจะถูกกักไว้ในสามห่วงระหว่างสนามแม่เหล็กแบบนี้นะครับซึ่งลักษณะของการกักแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าแถบรังสีแวนของแวนอันเลนนะครับแถบรังสีของแวนอันเลนนะหรือแวนอันเลนเรเดชันเบลนะแต่ว่าอนุภาคเหล่านี้เนี่ยถามว่าถูกกักอย่างเดียวได้ไหมมันไม่ได้ถูกกักอย่างเดียวครับมันสามารถเข้าสู่โลกได้แต่ว่ามันเข้าสู่ในบริเวณขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้แล้วสิ่งที่พอมันเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาหรือชนกับอนุภาคอะไรบนชั้นบรรยากาศก็เกิดการเรืองแสงเกิดขึ้นพอเกิดการเรืองแสงขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือเกิดแสงเหนือและแสงใต้อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมถึงปรากฏแสงแบบนี้ที่ขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เท่านั้นนะเพราะว่าสามแม่เหล็กโลกที่ผลักดันอนุภาคเหล่านี้ไปยังขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้นี่เองนะครับนอกจากนี้นะครับบอกว่าแรงแม่เหล็กเนี่ยก็ยังทำให้เราศึกษาถึงอนุภาคมวลฐานได้มากขึ้นนะครับอนุภาคมวลฐานก็คือพวกอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนอะไรต่างเหล่านั้นนะครับคือถามว่ามันเล็กมากเนี่ยในระดับอะตอมแตกลงไปกลายเป็นอิเล็กตรอนใช่ไหมเป็นนิวตรอนโปรตอนเหล่านี้ถามว่าเราศึกษาไม่ได้มันเล็กขนาดนั้นสิ่งที่เขาศึกษาคือเขา
อย่างในนี้ในแชมเบอร์นี้นะครับสมมติเป็นแชมเบอร์หนึ่งแชมเบอร์คือเป็นอาจจะเป็นโหลเป็นท่ออันนึงนะครับที่มีอนุภาคอยู่นะครับเป็นแก๊สแล้วเขาก็มีข้างในเนี้ยในแชมเบอร์นี้นะครับมีไฮโดรเจนเขาเรียกเป็นไฮโดรเจนเหลวนะครับนั่นหมายความว่าอุณหภูมิต่ำมากๆถูกไหมขนาดแก๊สไฮโดรเจนเป็นของเหลวได้นะฮะก็ลบน่าจะลบอยู่มัน200กว่าองศาได้ถ้าจำไม่ผิดนะหรือ100กว่าองศาจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าเขาทำการยิงรังสีแกมมาพลังงานสูงนะเข้ามาพอรังสีแกมมาพลังสูงเข้ามาชนกับพวกไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเหลวนะอะตอมไฮโดรเจนเนี่ยก็ทำให้เกิดการแตกตัวของอะตอมไฮโดรเจนออกมาทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกมาก็จะมีอนุภาคที่หลุดออกมาแล้วอันนี้สนามแม่เหล็กจะพุ่งเข้าถูกไหมดังนั้นพอมีอนุภาคเกิดขึ้นเนี่ยพอเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกเรียกว่าโพซิตรอนนะครับคืออิเล็กตรอนที่มีประจุบวกไม่ใช่นิวตรอนไม่ใช่โปรตอนนะแต่เป็นอิเล็กตรอนที่มีประจุบวกเขาเรียกว่าโพซิตรอนนะครับพอเป็นประจุบวกก็เป็นไงมันก็มีการเบี่ยงเบนในสนามแม่เหล็กอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ประจุบวกวิ่งทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมมันก็จะม้วนขึ้นแบบนี้นะครับประจุลบล่ะม้วนตามเข็มนาฬิกาอันนี้คือสโลอิเล็กตรอนสโลโพซิตรอนแต่ถ้าฟาสต์นิวตรอนก็วิ่งไปเลยนะครับวิ่งหลุดออกไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่มันม้วนมันอะไรพวกนี้คือเขาเรียกร่องรอยนะครับหรือ track ของมันร่องรอยของการเคลื่อนที่ของอนุภาคเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเราสามารถที่จะศึกษาได้ว่าโอเคอนุภาคนี้มันควรจะเป็นอนุภาคที่มีประจุบวกนะอันนี้ม้วนตามเข็มนาฬิกาอนุภาคควรจะมีประจุลบนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลังจากที่รังสีแกมมาชนกับอะตอมของไฮโดรเจนก็คือให้อิเล็กตรอนออกมา1ตัวอาจจะมีอิเล็กตรอน1ตัวมีโพซิตรอน1ตัวแล้วอาจจะมีอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงขึ้นที่ไปอีกตัวนึงก็ได้อะไรนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทำให้เขาสามารถที่คำนวณหาอะไรต่างๆที่เขาสนใจได้นะครับตามที่นักวิจัยเขาสนใจนะแค่นี่คือประโยชน์อีกอันนึงนะตัวอย่างที่3นะครับโปรตอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี14เซนติเมตรในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 0.35 เทสลาตัวนี้โจทย์ให้ R นะครับคือ14เซน B คือ 0.35 เทสลาและมีที่ตั้งฉากกับความเร็วของโปรตอน B ตั้งฉากกับความเร็วนั่นหมายความว่าเคลื่อนที่เป็นวงกลมนะครับเขาบอกจะหาตัวเร็วของโปรตอนนี้เราก็ใช้สมการนี้นะครับเห็นไหมเรารู้ R รู้ B โปรตอนประจุรู้อยู่แล้วนะครับมวลรู้อยู่แล้วมันย้ายข้างหา B หา V นะครับก็จัดรูปมาก็แทนค่าก็ตอบ V คือ 4.69 คูณ 10 กำลัง 6 เมตรต่อวินาทีเวลาอ่านโจทย์นะครับให้ระบุตัวแปรให้เขาเรียกว่าให้ชัดเจนก่อนว่ามีอะไรบ้างที่จะกำหนดให้และมีเงื่อนไขอะไรบ้างและเขาต้องการหาอะไรตอนถ้าวาดรูปได้วาดนะครับหรือว่าในจินตนาการของเราเองก็ได้นะครับแล้วเราจะทำให้รู้ว่าเราต้องใช้สมการไหนหรือใช้อะไรหาหรือหาอะไรนะครับจะได้เลือกสมการได้ถูกนะฮะต่อไปนะครับทีนี้การเคลื่อนที่มันเป็นลักษณะของเฮลิกหรือเป็นเกลียวละเขาบอกว่าการเคลื่อนที่ของอนุภาคตามรูปก็คือเป็นเกลียวนะครับอนุภาคที่มีประจุนี่คือโปรตอนนะโปรตอนมีประจุคือ 1.6 คูณ 10 กำลัง-19 คูลอมมีมวลคือ 1.67 คูณ 10 ยกกำลัง-27 กิโลกรัมนะครับมีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอทิศทางตามแนวแกน x ขนาด 0.5 เทสลาถ้ามีเฉพาะแรงแม่เหล็กกระทำกับโปรตอนที่เวลาทีเท่ากับ0โปรตอนมีองค์ประกอบความเร็วเป็น vx เท่านี้ vy เป็น0 vz เท่านี้ตามลำดับพูดง่ายคือมันวิ่งทำมุมเฉียงกับสนามแม่เหล็กถูกป่ะแล้วมันแตกออกมาเป็น vx แล้วก็ vz โดยที่ vy เป็น0นะครับเขาบอกว่าก็ที่เวลาทีเท่ากับ0จงหาแรงที่กระทำกับโปรตอนและความเร่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็น่าจะเหมือนกับที่เราหาก่อนนั่นคือ f เท่ากับ qv cross b ถูกไหม
าแรงเสร็จแล้วหาความเร่งก็ใช้กดข้อ2นิวตัน F เท่ากับ MA ก้อน A ก็เท่ากับ F ส่วน M ขอค่ายก็บอกจงหารัศมีของการเคลื่อนที่แบบเกลียวนี้โอเค R ก็หาจากเมื่อกี้คือ MB ส่วนที่ QB ถูกไหมสูตรเดิมสูตรเดียวกันกับวิ่งแบบวงกลมนะครับแล้วก็หาอัตราเร็วของโปรตอนและระยะพิษอัตราเร็วก็อันเดิมเมื่อกี้ที่เราหาตัวอย่างที่3นะครับระยะพิษระยะพิษก็คือระยะที่เคลื่อนที่ครบ1รอบของโปรตอนนะครับหรือเกลียวหมุนไป1รอบนั่นเองนะโอเคสมการที่1นะครับข้อกเราหาแรงใช่มั้ย F ก็ใช้ F เท่ากับ QV cos B ว่า v vy เป็น0ว่า v ก็เขียนรูปของ vx i บวก vz k อันนี้คือเวกเตอร์ของความเร็วนะครับจากนั้นเราก็อาศัยการครอสกันของ f เท่ากับ qv cos b เนื่องจาก b เมื่อกี้นะครับ b มันชี้ไปในทิศทางของแกน x ถูกไหมเพราะ b เนี่ยมันก็เลยคูณกับยูนิตเวกเตอร์ i นะครับถูกไหมทิศทางเดียวนะครับพออันถัดไปเนี่ยเรามาครอสกันนะครับ b ก็เลยเป็น bx จริงๆเป็น bx นะครับแต่ว่าเราตัด x ออกเพราะว่าอยู่ที่ทางเดียวอยู่แล้วเนาะก็ bi นะครับ i j k เหล่านี้คือยูนิตเวกเตอร์นะครับ แล้วเอามาครอสกันนะครับ v ครอส b แต่เราอาศัยเรื่องของการครอสคือ i ครอส i เป็น0 i ครอส j เป็น k i j k k i j ถ้า i j k วนตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมi j ได้ k i cos j ได้ k j cos k ได้ i k cos i ได้ j แต่ถ้าย้อนกลับจะติดลบไอคอนเข้าออกไหม permutation นะครับของการ cos กันของเวกเตอร์ดังนั้นตรงนี้ i cos i นะครับนี่ cos i cos i เป็น0นะครับพจน์แรกหายไปนะ v ไม่มีนะถัดไป v z cos b k cos i k cos i ได้ j เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น vz b แล้วก็ q ตัวหน้าดึงออกมานะครับแล้วก็ยูนิตเวกเตอร์กลายเป็น j เสร็จแล้วค่อยแทนค่าเข้าไปนะครับรูทแทนค่าเข้าไปนะก็ได้ออกมา 1.6 คูณ 4 ลบ 14 นิวตัน j ในรูปของเวกเตอร์แต่ถ้าขนาดก็แค่เอาแค่ตัวด้านหน้ามานะครับไม่เอายูนิตเวกเตอร์ j มาด้วยนี่คือขนาดส่วนความเร่งก็หายจาก a และ f ต่อ m ก็หารกันออกมาได้ 9.58 คูณ 10 กำลัง 12 เมตรต่อวินาทีกำลัง 2 j เหมือนกันส่วนข้อขอใครนะครับหารัศมีใช่ไหมของวงโคจรเราก็หาจากอันเดิมคือ r เท่ากับ m v ส่วน qb นะครับแต่ทีนี้เงื่อนไขในการหารัศมีของแบบเกลียวก็คือ v ต้องเป็น v ในตั้งฉากถูกไหมเราย้อนกลับไปดูที่รูปนะครับว่าไอ้ตัวเวกเตอร์ความเร็วที่อยู่ในตั้งฉากก็คือ vz ถูกไหมเพราะ z ตั้งฉากกับ b ดังนั้นความเร็วที่เหลือของที่เอามาคำนวณนี้ก็เลยต้องเป็น vz นะครับไม่ใช่ vx โอเคพอแทนค่าทั้งหมดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ได้รัศมีออกมาคือ 4.18 คูณ 10 กำลังลบ 3 เมตรนะครับหรือว่า 4.18 มิลลิเมตรนะครับอันนี้คือรัศมีของเกลียวนะครับต่อไปนะครับหาระยะพิษระยะพิษเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่ครบ1รอบแต่ปัญหาคือมันไม่ได้เป็นรอบที่เป็นวงกลมไงแต่มันมีการขยับไปข้างหน้าด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องหาก็คือเราต้องหาค่าเวลากับคูณเพื่อเอามาคูณกับความเร็วนะครับความเร็วตามในเกณฑ์ x เราต้องหาค่าเวลาก่อนนะครับเพื่อมาคูณกับความเร็วเพื่อจะมาจาก s กับ vt นะเรียกพิษนะโดยเริ่มต้นเราหาจากโอเมก้าก่อนนะครับเพราะโอเมก้านำไปหา t ได้นะครับโอเมก้ากับ qb ส่วน m นะฮะแล้วก็มาแทนทั้งหมดแล้วก็ออกมาได้เป็นตรงนี้นะครับนี่คือ 4.79 คูณ 10 กำลัง 7 เรเดียนต่อวินาทีนี่คือโอเมก้านะครับ
จากนั้นก็หาค่าเวลาใน1รอบว่าโอเค1รอบเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่นะก็มาจาก t เท่ากับโอเมก้าส่วน2เอ้ย2พายส่วนโอเมก้านะครับโอเมก้าเราก็ได้จากนี้ละก็มาหาเราก็ได้เวลาออกมาที่ 1.31 คูณ10กำลังลบ7วินาทีนะครับจากนั้นนะครับเราก็หาระยะพิษนะครับโอเคแปลว่าผมเข้าใจผิดขอโทษทีนะครับระยะพิษเนี่ยไม่ใช่ระยะที่มันขึ้นที่ไปวนหนึ่งรอบนะไม่ใช่นะขอโทษทีแต่เป็นระยะตามไดเกนที่มีการเคลื่อนที่ไปในหนึ่งหน่วยเวลาก็คือระยะนี้นะครับระยะระหว่างไอ้วงแรกกับวงที่สองว่ามันห่างกันเท่าไหร่อันนี้คือระยะหนึ่งพิษนะครับเนี่ยอันนี้หนึ่งพิษอันนี้หนึ่งพิษอันนี้หนึ่งพิษอะไรเงี้ยเนี่ยระหว่างเส้นสีเทาเนี่ยเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองนะครับว่ามันห่างกันเท่าไหร่อันนั้นคือระยะหนึ่งพิษนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องหาว่าโอเคเวลาที่มันวนไปหนึ่งรอบมันคือหาค่าเวลาถูกแล้วแล้วก็คูณกับความเร็วตามในการเอ็กซ์นะครับถึงได้ระยะพิษออกมาคือระยะเนี้ยนะครับระยะระหว่างเส้นสีเทา2เส้นนี้นะเพราะก็มาคูณกันนะครับไปเสร็จแล้วได้ออกมาคือ 19.7 มิลลิเมตรอันนี้คือระยะ1พิษนะครับเห็นนะต่อเลยนะในข้อถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของแรงแม่เหล็กบนขดลวดเหนี่ยวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับเขาบอกว่าในการศึกษาเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวดแล้วมีการวางตัวอยู่ในสนามแม่เหล็กเนี่ยมีการศึกษาเกิดขึ้นนะครับมาแล้วนะก็คือในกรณีที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเนี่ยเส้นลวดตรงนี้ก็ยังอยู่ปกตินะครับแต่พอมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านพุ่งขึ้นนะครับมีการเบนไปของเส้นลวดเบนไปทางซ้ายพอมีกระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางพุ่งลงนะครับเส้นลวดก็จะมีการเบนไปทางขวาก็สามารถใช้กดมือขวาได้นะครับก็คือนิ้วชี้แทนทิศทางของกระแสไฟฟ้าก็คือการเคลื่อนที่ของประจุนั่นเองหรือ V นั่นเองนะก็คือพุ่งขึ้นนะครับ B พุ่งเข้านะครับมันแรงก็ดึงประจุไปทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นกดลวดที่ได้เนี่ยมันก็เลยเบนไปทางซ้ายนะครับพอกระแสไฟฟ้าพุ่งลงนะครับก็คือประจุมีการเคลื่อนที่ลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแรงดึงเส้นลวดไปทางขวานะครับนี่คือแรงแม่เหล็กดังนั้นในการศึกษาตรงนี้เขาบอกว่าเราก็เลยพิจารณาขดลวดอันนึงนะครับส่วนของขดเส้นลวดนะครับที่ยาว L นะมีพื้นที่กระแสเป็น A ใหญ่นะครับแล้วก็มีความหนาแน่นกระแสนะครับไหลผ่านเป็นขนาดเป็น J นะครับความหนาแน่นกระแสตรงนี้ก็คือกระแสไฟฟ้าต่อ1หน่วยพื้นที่นั่นเองนะในหนึ่งหน่วยเวลาคือเราไม่ทราบว่ากระแสไฟฟ้าไหลผ่านเท่าไหร่แต่เรารู้ว่าI ต่อ A ต่อ T นะครับ I ต่อ A ต่อ T เนี่ยก็คือในหนึ่งหน่วยเวลาต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่เนี่ยมีกระแสฟ้าเท่าไหร่เราเรียกว่าความหนาแน่นกระแสนะครับมีขนาดเป็น J นะฮะในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด B ดังรูปนะครับตรงนี้นั่นเองแม่เหล็กฟ้าสนามแม่เหล็กก็พุ่งเข้าเนาะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ากระแสฟ้าวิ่งขึ้นก็คืออนุภาคที่มีประจุบวกเนี่ยมีการเคลื่อนที่ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีแรงตามไอ้อนุภาคนี้นะครับถ้าเป็นอนุภาคหนึ่งตัวความเร็วของมันเราจะเรียกว่าเป็นความเร็วลอยเลื่อนหรือ drift velocity นะครับความเร็วลอยเลื่อนนะครับ VD หรือ drift velocity ถามว่าทำไมต้องเป็นความเร็วลอยเลื่อนจริงๆอนุภาคในตัวเนื้อสสารเองเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไปตรงๆนะแต่มันวิ่งไปเนี่ยมันมีการชนกันสเปซสปาไปเรื่อยนะเพราะในตัวสสารเนี่ยมีอะตอมของอยู่เยอะหมดใช่ป่ะเพราะอนุภาคเดียวประจุเดียวๆที่เป็นประจุอิสระเนี่ยเวลาวิ่งไปก็ชนซ้ายชนขวาเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมามันไม่เป็นเส้นตรงนะ
แต่เสร็จแล้วระยะโดยเฉลี่ยนะครับต่อ1หน่วยเวลาที่มันขึ้นที่ไปได้เนี่ยเราเรียกว่าความเร็วรอยเลื่อนนะครับระยะทางเฉลี่ยต่อ1หน่วยเวลานะฮะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าความเร็วรอยเลื่อนเพราะมันลอยเหมือนกับขยับไปขยับมาชนไปชนซ้ายชนขวาอะไรเงี้ยกว่าที่จะไปข้างหน้าได้นะฮะแรงแม่เหล็กก็เลยอยู่รูปของ Q คูณกับ VD cos B แบบนี้นะฮะนี่คือแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อประจุที่อยู่ในเส้นลวดนะเขาบอกว่าถ้าเราต้องการหาแรงรวมนะเราก็จะคูณแรงที่กระทำต่อ1ประจุด้วยจำนวนประจุที่อยู่ในเส้นลวดทั้งหมดนะที่คำถามคือเราจะรู้จำนวนประจุได้ยังไงเขาบอกว่าจำนวนประจุที่อยู่ในเส้นลวดเนี่ยมันก็จะมาจากเราไม่ทราบหรอกว่ามีกี่ประจุแต่เรารู้ว่าโอเคประจุความหนาแน่นประจุเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือจำนวนประจุต่อ1หน่วยปริมาตรก็ n ใหญ่นี่เองนะ n เล็กนะครับ n เล็กคือความหนาแน่นประจุนะครับคือจำนวนประจุต่อหน่วยปริมาตรดังนั้นถ้าเราเอา n เล็กเนี่ยคูณกับปริมาตรของแท่งโลหะเมื่อกี้เราก็ได้ n ใหญ่ใช่ไหมเพราะ n เล็กมีค่า n ใหญ่หารด้วยปริมาตร vn เล็กมีค่าเท่ากับ n ใหญ่จำนวนประจุหารด้วยปริมาตร v นะครับเราเรียกความหนาแน่นประจุถ้าเราเอามาคูณด้วยปริมาตรก็จะได้เป็นจำนวนประจุ n ออกมาดังนั้นเราก็เลยเอาเนี่ยนี่คือ f คือแรงสำหรับ1ประจุใช่ป่ะดังนั้นเราก็จำนวนประจุคือ n คูณกับ al คือความหนาแน่นประจุคูณกับปริมาตรเอามาคูณกับแรงที่เกิดขึ้นนะครับก็คือตรงนี้นะครับเราจะได้แรงรวมที่กระทำต่อประจุทั้งหมดในเส้นลวดออกมาอันนี้คือแรงรวมนะที่ทำต่อเส้นลวดยาว L แต่จากความสัมพันธ์นะครับว่า J เท่ากับ I ต่อ A นะครับก็คือ J คือความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าก็คือกระแสไฟฟ้าต่อ1หน่วยพื้นที่นะครับดังนั้น I ก็มีค่าเท่ากับ J คูณ A นะฮะแต่ J ก็มีค่าเท่ากับ NQVD นะครับตัวนี้ยกกลับมาจากน่าจะเป็นบทก่อนๆนะในพาร์ทไฟฟ้านะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์เราได้พูดถึงเรื่องของความหนาแน่นกระแสไหมนะฮะ J เท่ากับ I ต่อ A นะครับหรือ J เท่ากับ NQVD นะครับตอนนี้เราก็เอา NQVD NQ นะครับ VD นะครับ A เนี่ยเห็นว่ามีตัวนี้อยู่ทั้งหมดเลยนะครับเราก็เอามาเขียนในรูปของกระแสไฟฟ้าได้นะก็ตรงนี้นะครับที่เหลือคือ L นะครับ L ก็คือเป็นเวกเตอร์ L นะเวกเตอร์ที่ชี้ไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้านะครับขนาดคือความยาวของเส้นลวด L นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นอีกสูตรหนึ่งที่แสดงถึงแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในเส้นลวดนะครับยาว L นะเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแล้ววางตัวอยู่3แม่เหล็กด้วยนะครับเวกเตอร์ L ก็คือชี้ไปตามทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับพูดง่ายคือเวกเตอร์ L คือชี้ไปตามทิศทางของกระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ไปนั่นเองซึ่งไอ้สมการเนี้ย F เท่ากับ IL cos B นี้นะครับเขียนได้2แบบก็คือในกรณีที่L กับ B มันตั้งฉากกันเขียนได้ F เป็น ILB นะครับเมื่อ B กับ L ตั้งฉากกันแต่ถ้า B ทำมุมฟรีกับ L นะครับ F ก็จะได้เป็น ILB คูณกับไซน์ฟรีเมื่อ B ทำมุมกับ L นะครับหรือพูดง่ายว่า B ทำมุมกับกระแสไฟฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็สมการ21คือตรงนี้นะครับสมการ22 23เนี่ยใช้ได้กับเส้นลวดตัวนำที่เป็นเส้นตรงและวางอยู่ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอเท่านั้นนะครับเส้นลวดตรงนะเท่านั้นนะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เป็นเส้นลวดรูปร่างใดๆแบบนี้นะครับงี่งองๆเนี่ยจะใช้ไม่ได้เราต้องมาพิจารณาใหม่นะครับว่าในกรณีที่เป็นเส้นลวดงองๆแบบนี้นะครับเราก็จะตัดให้เป็นส่วนน้อยตัดให้เป็นส่วนน้อยนะครับเนี่ยความยาว ds นะครับแล้วแรงที่กระทำต่อส่วนน้อย ds นี้ก็คือแรง df ก็มีค่ากับ i
DS cross B เหมือนกับอันนี้เห็นไหมนี่คือเส้นตรงว่ะแต่นี่เป็นส่วนงองเราตัดออกมาให้เป็นเส้นตรง DS น้อยนะครับแล้วก็กดแรงน้อยก็ทำกับส่วน DS นี้แล้วถ้าการหาแรงรวมล่ะทำไงก็อินทิเกรตทั้งหมดตั้งแต่หัวจดท้ายเพราะสิ่งที่เราได้ก็คือ F ก็มีค่าเท่ากับ I อินทิเกรต A ถึง B DS cos B นะครับเมื่อ A กับ B คือจุดปลายของเส้นลวดแบบรูปร่างใดๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงนะรูปร่างใดๆก็ได้นะครับโดยที่กระแสไฟฟ้าเราถือว่าเป็นกระแสไฟฟ้าคงที่นะครับไหลผ่านเส้นลวดอยู่จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยสามแม่เหล็กเราถือว่าเป็นสามแม่เหล็กคงที่นะครับแต่เราเอาใส่ไว้ข้างในเพราะว่ามันมีการคลอสกับ DS อยู่นะฮะก็เลยคาไว้ก่อนพออินทิเกรตยังมีคงที่เราก็ดึงออกมาจากข้างในอินทิเกรตได้นะฮะถ้าเส้นลวดนะครับตัวนำเป็นวงปิดหรือเป็นลูปหรือครอสเขาเรียกว่าครอสลูปนะครับแล้วมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวางตัวในสายแม่เหล็กนะแรงรวมของแรงรวมแรงแม่เหล็กรวมนะครับที่กระทำต่อขดลวดวงปิดแบบนี้นะครับจะมีค่าเป็นศูนย์เสมอแรงรวมนะครับแรงรวมนะจะเป็นศูนย์เสมอแต่แรงที่กระทำต่อด้านซ้ายด้านขวาอาจจะไม่เป็นศูนย์ก็ได้โอเคแต่ถ้าสนามแม่เหล็กพุ่งมาแบบนี้ด้านบนด้านล่างแรงเป็นศูนย์แน่นอนเพราะมันขนานกับสนามแม่เหล็กไง I กับ B ขนานกัน I กับ B คอร์สกันใช่ไหมเนี่ย I กับ B เอ้ย IDS cos B IDS มันอยู่ในทิศทางเดียวกับกระแสไฟฟ้าพราะ S กับ B ขนานกันปุ๊บมันก็ cos กันก็เป็น0นะครับแต่ในกรณีของด้านซ้ายด้านขวานี้สนามแม่เหล็กมันตั้งฉากด้วยเพราะฉะนั้นกดแรงกระทำด้านซ้ายด้านขวาแน่นอนแต่เราลูปปิดตัวนี้แรงรวมเอามารวมกันเป็น0นะแต่แรงด้านซ้ายแรงด้านขวาไม่เป็น0นะนึกออกปะหรือลูปเป็นวงกลมแบบนี้ก็ได้นะครับเราดูตัวอย่างดีกว่านะครับตัวอย่างที่ที่ห้านะครับเขาบอกว่าเส้นลวดตัวนำถูกดัดงอให้เป็นรูปครึ่งวงกลมรัศมี R ใหญ่นะครับเป็นวงปิดดังรูปนะครับเห็นไหมนี่ครึ่งวงกลมแบบนี้วางตัวในสนามแม่เหล็กนะครับมีกระแสไฟฟ้า I ไหลผ่านเส้นลวดตัวนำนี้วางอยู่ในระดับ x y ในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอที่พุ่งไปตามแกน yดังรูปนะครับจงหาขนาดและทิศทางของแรงแม่เหล็กที่กระทำต่อส่วนที่เป็นเส้นตรงของเส้นลวดตัวนำและส่วนที่เป็นเส้นโค้งของลวดตัวนำสองคำถามนะส่วนหาแรง F ที่กระทำต่อส่วนที่เป็นเส้นตรงกับส่วนที่เป็นส่วนโค้งข้างบนทีนี้เราก็ใช้สมการที่22ไงตัวนี้นะครับ F เท่ากับ I อินทิเกรต B A ถึง B นะครับ DS cos Bเราก็พิจารณาส่วนแรกก่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับเส้นตรงก็คือส่วนล่างนี้เนาะก็อินทิเกรตตั้งแต่เราถือว่าจุดตรงนี้จุดกึ่งกลางนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นจุดศูนย์จุดกำเนิดนะครับดังนั้นถ้าเราอินทิเกรตจากด้านซ้ายถึงด้านขวาก็คือตั้งแต่ลบ r ถึง r พอจุดศูนย์กลางอยู่ตรงนี้ถูกไหมไปทางซ้ายก็ติดลบไงลบ rยาวเหมือนด้านขวาสุดฝั่งนี้ก็เป็น R ด้านขอบเขตก็เลยเป็นลบ R ถึง R นะ DS cross B นะครับ DS จะเห็นว่าระยะทางมันวิ่งไปตามแนวแกน X เพราะนั้นก็เลยกลายเป็น DX B นะครับวิ่งขึ้นตามแนวแกน Y มีค่าคงที่นะครับก็เป็น B ดึงออกมาได้นะครับ B ก็คูณกับ J ใช่ไหม DX คูณกับ I แล้วก็ I cross J I cross J ก็ได้ Ki cos j ก็ได้ k นะครับอินทิเกรต dx ก็ได้ x แทนค่าขอบเขตตั้งแต่ r ถึงลบ r ได้เป็น 2r นะตรงนี้นะครับอินทิเกรตตรงนี้ได้เป็น x นะครับอินทิเกรตขอบเขตเข้าไปนะครับก็ได้เป็น 2r วัน f1 ที่เราได้ในส่วนของที่เป็นเส้นตรงนี้ก็คือ 2ibr k นี่คือคำตอบที่ได้นะครับในรูปของเวกเตอร์ถ้าในรูปขนาดก็ตัดยูนิตเวกเตอร์เคออกไปก็แค่นั้นเอง
ต่อไปนะครับเราหาแรงที่กระทำในส่วนโค้งนะครับเราก็พิจารณาส่วนน้อย ds ตรงนี้นะครับขึ้นมานะส่วนน้อย ds นั่นหมายความว่าแรงที่กระทำนี้คือ df 2ร้ายเป็น f 2แล้วกันเนาะ f 1คือส่วนที่ทำเส้นตรงนะครับเพราะ f 2ก็ทำกับส่วนโค้งก็แทนสูตรเลย df เท่ากับ i ds cos b นะครับแต่จะเห็นว่ามันมีมุมเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นก็เลยกลายเป็นต้องมีคูณด้วยไซน์ธีต้าแล้ว ds cos b ก็กลายเป็น b ds อ่ะกลายเป็น b ds นะครับที่คำถามคือ ds ทำไมกลายเป็นลบ i b เป็นทิศทาง j อยู่แล้วทำไมต่ำกันไปเป็น j อยู่แล้ว ds ไปทางนี้แล้วถามว่าทำไมมันถึงกลายเป็นลบไปถ้าเราดูจากรูปนะครับย้อนกลับมารูปนี้ปุ๊บเห็นว่ามุมระหว่าง ds ตรงนี้กับธีต้ากับ b ตรงนี้คือมุมธีต้าถูกไหมแต่เวกเตอร์ที่เรามาคำนวณต้องเป็นเวกเตอร์อยู่ในตั้งฉากนะครับนั่นหมายความว่าตรงนี้สีดำนี้ต้องแตกลงมาในแนวทิศทางนี้ถูกไหมก็คือพุ่งไปในทิศทางของลบ xเป็น ds sin ธีต้านะครับถึงจะอยู่ในแนวตั้งฉากกับ b และทิศทางที่มันมาคือตรงทิศทางนี้นะครับไปด้านซ้ายก็คือทิศทางลบ x นะเพราะ x คือไปทางเป็นบวกไปทางขวาเพราะฉะนั้น ds sin ธีต้าอยู่ด้านลบ x ก็เลยกลายเป็นตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบ i นะโอเคลบ i cos กับ j นะครับ i j ได้ k นะครับได้ k ออกมาแต่ลบก็ดึงออกมาไว้ข้างหน้าแต่ ds ds ก็คือ r θ r d θ นะครับ ds คือส่วนโค้งของวงกลมนะครับอันนี้ไม่เขียนไม่ได้เนาะก็เลยds เรื่องสูงเนี่ยไอ้สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับย้อนกลับไปก็ได้ds คือส่วนโค้งของวงกลมตรงนี้นะครับ ds ก็มันเป็นส่วนถ้าใครจำได้นะครับส่วนโค้งนะครับมีมุมรองรับแล้วก็รัศมี r ถูกไหมส่วนโค้งของวงกลมตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับรัศมีคูณกับมุมที่รองรับอยู่เพราะฉะนั้น ds ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น r คูณกับ d ธีต้านะครับอันนี้คือความรู้ตรีโกณมิติตั้งแต่ม.3มั้งถ้าจำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเราก็เลยแทน ds r d θ นะครับแทนเข้าไปเห็นว่าสุดท้ายแล้ว r คงที่ i คงที่ b คงที่ดึงออกมาได้หมดเลยที่เหลือคือ sin θ กับ d θ เราก็ทำการอินทิเกรตด้านซ้ายนะครับได้ f 2อินทิเกรตด้านขวานะครับเห็นว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ขอบขวาวนไปถึงขอบซ้ายซึ่งมุมตรงนี้คือ0ถูกไหมไปถึงครึ่งวงกลมคือพายจำไว้ว่าเวลาอินทิเกรตนะครับมุมต้องอยู่ในหน่วยเรเดียนเท่านั้นนะครับเพราะในเวลาที่อินทิเกรตตั้งแต่จุดนี้นะครับครึ่งวงกลมด้านขวาสุดวนขึ้นไปนะครับตามทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าจนถึงขอบซ้ายสุดก็คือมุมตั้งแต่0เรเดียนขึ้นไปจนถึงอีกฝั่งคือเป็นพายเรเดียนนะครับเพราะขอบเขตการอินทิเกรตก็คือ0ถึงพายอินทิเกรตไซน์ได้ลบคอสนะครับก็แทนค่าเข้าไปคอสพายก็คือลบ1ลบลบเป็นบวกนะครับลบลบนี่เป็นบวกกันคอส0คือ1เพราะฉะนั้นไปเสร็จตรงนี้ได้2นะครับก็กลายเป็นลบ2 i r b k เห็นว่าด้านบนเป็นลบถูกไหมเส้นตรงเป็นบวกเมื่อมารวมกันแรงรวมสุทธิก็เลยกลายเป็น0อันนี้คือเงื่อนไขที่บอกว่าวงปิดนะครับวงปิดแรงรวมของที่กระทำต่อวงปิดจะเป็น0เสมอแรงรวมนะและฟลักแม่เหล็กที่ผ่านวงปิดจะเป็น0เสมอเช่นกัน
จะเบรกใช่ไหมหรือไม่เบรกฮะต่อเลยเนาะโอเคโอเคในหัวข้อถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องของทอร์กนะครับวงในวงปิดเวลาที่เรามีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านใช่ไหมเห็นว่ามันจะมีจากลูกเนี่ยมีด้าน1 2 3 4ด้าน1กับด้าน3เนี่ยมันเป็นด้านที่ขนานกระแสไฟฟ้าขนานกับสนามแม่เหล็กหรือพูดง่าย DS ขนานกับ B มันทำให้การคลอสกันของ DS กับ B เนี่ยผลลัพธ์ออกคือแรงเป็น0ทั้ง2ด้านคือด้านที่1ที่3เนี่ยมีแรงเป็น0เพราะ L cos B เป็น0ในขณะที่ด้าน2ด้าน4เนี่ยมันมีแรงกระทำเพราะว่า L กับ B เนี่ยตั้งฉากกัน L นะลงมาอันนี้ฝั่งนี้ L ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วมันก็เลยมีแรง F2 F4 อยู่ซึ่งขนาดของมันคือ IAB IAB นะครับ I มันอันรวมอยู่แล้วนะ A คือขนาดของ L ไงตามด้านนี้ด้านขนาดของมันคือความยาว A นะครับด้านนี้ขนาด A เหมือนกันแล้วคูณด้วยสนามแม่เหล็กเราเอาแต่ขนาดนะครับเครื่องหมายบวกลบไม่คิดนะคิดแต่บวกอย่างเดียวนะครับเครื่องหมายลบไม่คิดนะจากรูป B นะครับถ้าเรามองด้านล่างขึ้นไปเนี่ยจากรูป A เนี่ยถ้าเรามองจากด้านล่างขึ้นไปนะครับขึ้นมาข้างบนมองอยู่ด้านล่างแล้วมองผ่านด้าน3ขึ้นไปด้าน1เราจะเห็นรูปนี้ซึ่งจะเห็นว่าด้านที่2เนี่ยกระแสไฟฟ้าพุ่งลงถูกไหมถ้าเรามองจากด้านล่างเข้าไปหมายความว่ามันพุ่งออกจากหน้าจอถูกป่ะพุ่งออกมาในขณะที่ด้าน4มันพุ่งเข้าไปพุ่งขึ้นถูกไหมดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราเทียบดิพุ่งออกสามแม่เหล็กไปทางด้านขวาแรงหนึ่งขึ้นถูกไหมหรือถ้าพุ่งเข้าสามแม่เหล็กไปทางขวาแรงก็พุ่งลงนะครับหมุนให้ถูกนะหมุนนิ้วให้ถูกลองดูนะครับว่าหมุนได้ไหมนะซึ่งเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแรงไปทางเดียวกันคือตามเข็มนาฬิกาทั้ง2อันเลยนั่นหมายความว่าแรง2อันนี้มันพยายามทำให้เกิดการหมุนเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการหมุนเกิดขึ้นเนี่ยหมายความว่ามันเกิดสิ่งที่เรียกว่าทอร์คเกิดขึ้นทอร์คคือแรงที่ทำให้เกิดการหมุนนะครับดังนั้นทอร์กที่เกิดขึ้นในที่นี้นะครับมี2อันมีเขาเรียกโมเมนต์เนาะโมเมนต์ตรงนี้เป็นลักษณะของโมเมนต์ตามนะครับตามเข็มนาฬิกาอันนี้โมเมนต์ตามนะครับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลรวมของโมเมนต์ทั้งหมดก็กลายเป็นทอร์กเกิดขึ้นมานะด้านขวานะครับก็เป็น F4 ด้านซ้ายก็เป็น F2 คูณกับระยะจุดหมุนถึงจุดที่กระทำกับแนวแรงก็เอาเนี่ยระยะทั้งหมด2ถึง4เนี่ยเป็น b นะครับมันครึ่งนึงของมันก็ b ส่วน2ก็มาคูณกับแรงนะครับแต่แรง f 2 f 4เท่ากันก็เลยอยู่ในรูปนี้ออกมาไปเสร็จแล้วทอร์คแม็กก็มีค่าระดับ iab คูณกับสนามแม่เหล็ก ab คือระยะของขดลวดนะครับตามระยะ x ระยะ x ตามแกน x แกน y นะแต่ a คูณ b คือพื้นที่ของเส้นลวดนะครับนี่ a คูณ b นะครับนี่ a นี่ b A คูณ B คือพื้นที่ของเส้นลวดตัวนี้ก็เลยเขียนรูปของ A นะครับก็นั่นหมายความว่าทอร์คมันมีค่าระดับ I คูณ A คูณ B B คือสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้คือกรณีที่สนามแม่เหล็กเห็นไหมอยู่ในขนานกับระนาบของระนาบของไอ้ขดลวดนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันทำมุมศูนย์องศาระหว่างระนาบกับสนามแม่เหล็กแต่เมื่อใดก็ตามที่ระนาบมาทำมุมฟีกับสนามแม่เหล็กนี่ระนาบคือตามแนวเส้นประนะครับระนาบของคนรั่วอยู่ตามแนวเส้นประเห็นไหมสนามแม่เหล็กคือสีฟ้านั่นหมายความว่ามุมระหว่างระนาบกับสนามแม่เหล็กคือมุมฟีนะครับไอ้เดี๋ยวๆ
อ๋อระนาบโอเคดูระนาบทำมุมฟรีกับสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าแรงที่เกิดขึ้นนะครับทางด้านด้านบนด้านล่างเนี่ยมันจะมีทิศทางตามในแกนบวก x หรือลบ x นะครับโดยที่ขนาดของแรงก็คือ f เท่ากับ iab เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าด้าน b เนี่ยด้านล่างกับด้านบนเนี่ยเมื่อกี้มันเป็น0ถูกไหมแต่ตอนนี้ไม่0นะเพราะระนาบของไอ้เส้นลวดเนี่ยมันทำมุมกับสนามแม่เหล็กดังนั้นแต่ว่าไอ้แรงดึงไปตามในแกน y เนี่ยแรงขึ้นแรงลงเนี่ยมันเท่ากันเพราะมันเคนเซิลกันไปอยู่ดีมันหักล้างกันไปอยู่ดีนะครับตรงนี้นะนะตรงนี้กับตรงนี้หักล้างกันไปนะครับเหลือแต่แรง f กับลบ f ตรงนี้เท่านั้นนะครับที่ทางตรงข้ามและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันก็พยายามทำให้เกิดการหมุนเหมือนเดิมนะนี่มุม f ตรงนี้นะครับ f พรามก็คือมุมตามในแกน y นะตรงนี้ไม่สูงแล้วอย่างเมื่อกี้นะครับซึ่ง f พรามตรงนี้มันมีค่าเท่ากับ i b คูณกับ b ใหญ่ cos phi นะครับตัวแรงด้านข้างนะครับที่ไม่เป็นศูนย์นั่นเองนะโดยเสร็จแล้วก็เหลืออยู่แรงแค่แรง F เหมือนเดิมนะครับที่ทำให้เกิดการหมุนอยู่ดีตอนนั้นทอร์คที่เกิดขึ้นก็เลยอยู่รูปของ IAB sin phi นะครับ IA ใหญ่ B ใหญ่ sin phi แล้วเมื่อเรามารวมกับสมการดั้งเดิมของเราคือ F กับ IAB เกี่ยวกับทอร์คแล้วก็มาคิดเรื่องทอร์คนะครับเหมือนเดิมกับก่อนหน้านี้ที่เราได้ทอร์คคือนี่ IAB นะครับทอร์คแม็ก IABกับทอร์คตัวนี้ IAB sin phi เอา2กรณีมารวมกันก็คือหมายความว่า A cross กับ B นี่คือในรูปของเวกเตอร์นะครับทอร์คตัวนี้ก็เป็นทอร์คแบบเวกเตอร์เพราะฉะนั้นทิศทางของ A ก็ดูชี้ B ก็คือนิ้วกลางทิศทางทอร์คก็คือนิ้วหัวแม่มือนะครับA B นะครับถ้าเราหมุนถูกนะA พุ่งไปทางซ้ายนะครับตามทิศทางของเนี่ยวิกเตอร์ A คือวิกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นที่ถูกไหมคือวิ่งมาตามเส้นสีส้มนี้นะครับ B ขึ้นไปข้างบนนะเขียนว่า A B ตั้งฉากกันเพราะฉะนั้นทิศทางของทอร์คก็เลยวิ่งไปตามในแกน y ที่คือทิศทางของทอร์คที่เกิดขึ้นโอเคลองหมุนดูนะดูชี้คือ a นะครับ b แล้วก็ทอร์คมันหมุนไปตามขึ้นแกน y นะครับลองดูนะครับได้อยู่นะหรือจะเห็นว่าในกรณีเมื่อกี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมมีความกว้างความยาวนะครับมีพื้นที่ a เหมือนกันหรือถ้าเป็นวงกลมนะครับพื้นที่ a นะเวกเตอร์ a ก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเหมือนกันนะแล้วไอ้ปริมาณที่เราเห็นนะครับก็คือเมื่อกี้เนี่ย i คูณ a เนี่ยเขาบอกว่ามันถูกนิยามด้วยปริมาณอีกอย่างนึงที่เรียกว่าโมเมนต์แม่เหล็กนะครับ i คูณ a เนี่ยหรือโมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็กนะครับแทนด้วยตัวมิวนะที่เป็นเวกเตอร์นะครับดังนั้นโมเมนต์แม่เหล็กตรงนี้ก็เลยเขียนในรูปของ i คูณ a ได้นะครับซึ่งหน่วยของโมเมนต์แม่เหล็กตรงนี้นะครับหน่วยแอมแปร์ตารางเมตรนะครับหรือ a คูณกับ m กำลัง2นะฮะเวลาการหาไอ้หน่วยของอทิศทางของโมเมนต์แม่เหล็กเนี่ยก็นิ้ว4นิ้วหมุนวนไปตามทิศทางของกระแสไฟฟ้านะครับส่วนนิ้วหัวมือแทนทิศทางของโมเมนต์แม่เหล็กดังนั้นโมเมนต์แม่เหล็กกับ A อยู่ในทิศทางเดียวกันเพราะฉะนั้นทิศทางของมิวไปทางไหนนะครับทิศทางของ A ไปทางนั้นรูปเมื่อกี้ก็เหมือนกันเห็นไหมมิวมาทางนี้สีส้มนะครับสีเหลืองเนี่ยสีส้มเนี่ยดังนั้น A ก็มาทางนี้เหมือนกันโอเคไหมบางคนบอกว่าเมื่อกี้ทำไมไม่ไปทางฝั่งตรงข้ามล่ะถูกไหมมันเป็นไปได้ a ไปได้ทั้งสองฝั่งแต่เนื่องจากเรามีการนิยามว่า i a เนี่ยคือมิวดังนั้นมิวไปทางไหน a ไปทางนั้นนะครับแล้วมิวเนี่ยหาได้จากทิศทางของทิศทางกระแสไฟฟ้าคือจาก4นิ้ววนตามทิศทางกระแสไฟฟ้านิ้วหัวแม่มือแทนทิศทางของมิว
magnetic moment นะครับโมเมนต์แม่เหล็กนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎมือขวาเหมือนกันนะดังนั้นเมื่อเราเอา mu เท่ากับ ia แทนเข้าไปในสมการของ torque นะครับดังนั้นเราก็เลยเขียน torque ในรูปของ mu cross b อันนี้คือ torque ที่ได้นะครับอันนี้คือในกรณีที่ torque มี1รอบมิวเนี่ยมีเส้นลวดขดลวด1ขดนะครับ1วงแต่ถ้าขดลวดมีจำนวนเอ็นใหญ่รอบนะครับเราก็เอาเอ็นใหญ่เข้าไปคูณก็ได้เป็นทอร์กมีค่าระดับเอ็นคูณกับมิวครอสบีแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่ขดลวดแม่เหล็กมันมีการวางตัวนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยข้อคู่แม่เหล็กนะครับหรือแม่เหล็กไดโพลเนี่ยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะสามารถเปลี่ยนการวางตัวได้ซึ่งมันจะมีการใช้พลังงานศักย์เกิดขึ้นนะครับที่เรียกว่าพลังงานศักย์แม่เหล็กนะครับดังนั้นการวางตัวการวางตัวของมันเนี่ยถ้าสามารถเปลี่ยนได้มันจะมีการเปลี่ยนโดยใช้พลังงานศักย์เป็นไปตามสมการที่36นะครับมูฟีก็คือมุมที่มีการเปลี่ยนไปนะครับว่าเปลี่ยนไปกี่องศาจากเดิมดังนั้นนิยามของ u ก็คือลบ mu dot b นะครับ dot ได้คอสก็กลายว่า mu b cos φ นะครับ φ คือมุมระหว่าง mu กับ b ดังนั้นสิ่งที่ได้จากสมการที่3ผมบอกว่าหน่วยของ mu อีกหน่วยคือจูลต่อเทสลานะครับแล้วสมมติว่าเริ่มต้นนะครับไอ้ตัวแม่เหล็กขดลวดเนี่ยมันมีการวางตัวแนวนึงละมีการเปลี่ยนด้วยปัจจัยภายนอกอย่างเช่นว่าอาจจะมีการใส่พลังงานหรือใส่สนามแม่เหล็กหรืออะไรเป็นเพิ่มเข้าไปทำให้เกิดงานแล้วมีการเปลี่ยนการวางตัวของมันนะครับตามทฤษฎีงานพลังงานศักย์นะครับทฤษฎีงานพลังงานศักย์ไอ้งานมีค่าเท่ากับลบเดลต้ายูอันนี้คือตั้งแต่ฟิสิกส์หนึ่งนะครับทฤษฎีงานพลังงานศักย์นะครับงานเท่ากับลบเดลต้ายูแต่ว่าทฤษฎีงานพลังงานจนก็คืองานเท่ากับเดลต้าทีนะครับตัวนี้ก็คือลบเดลต้ายูคือลบของ UF ลบ UI นะครับซึ่ง UF UI เนี่ยก็สามารถคำนวณได้จากสมการที่36นี้เลยนะครับคำนวณยังไงเดี๋ยวเรามาดูนะครับทีนี้ถ้าเราใส่ทอร์กคือทำให้มีการหมุนเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนการวางตัวนะครับเริ่มแรกมันอาจจะอยู่ในรูปของคล้ายกับแบบนี้นะครับอยู่เฉยๆเลยแต่พอใส่ทอร์กเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอาจจะมีการบิดและก็มีการหมุนทำให้มีการเอียงเกิดขึ้นนะครับแบบนี้นั่นหมายความว่าเริ่มต้นในมุมคือศูนย์พอมีการใส่ทอร์กปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีการเบี่ยงเบนแล้วทำมุมไปมุมใหม่โอเคไหม UF ก็คือมุมใหม่นะครับมุมใหม่ที่เกิดขึ้นนี่มุมฟรีอันสุดท้ายคือมุมใหม่ส่วนเริ่มต้นก็คือมุมในครั้งแรกที่ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอามาหางานได้นะครับซึ่งงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ในรูปของตัวนี้นะครับ WA นะแต่ถ้าการวางตัวของมันเนี่ยหลังจากที่เราใส่ทองแล้วมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับงานที่เกิดขึ้นก็อยู่ในรูปนี้นะครับติดลบอีกทีนึงอันนี้คือในกรณีที่การวางตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากใส่ทองนะแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงคือใช้สูตรนี้นะถ้ามีการวางตัวจากแนวหนึ่งไปเปลี่ยนไปอีกแนวหนึ่งให้ใช้สูตรนี้แต่ถ้ายังคงเดิมใช้สูตรนี้ยกตัวอย่างดูรูปไปก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยอันเนี้ยตอนแรกวางตัวอย่างนี้ใช่ป่ะพอเราใส่ทอปุ๊บมันมีการหมุนบิดเปลี่ยนทิศทางมาอย่างนี้นี่คือการเปลี่ยนทิศทางนะครับมีการวางตัวใหม่นั่นหมายความว่าตอนเริ่มต้นมันมีมุมเป็น0ถูกไหมแต่พอหลังจากที่มีการเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันมีการวางตัวใหม่มุมเปลี่ยนไปเป็น90องศาอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นก็สามารถหาได้จากสมการนี้แต่ก่อนไปถ้าควบคุมแม่เหล็กอยู่นิ่ง
เอางี้เริ่มต้นจากนี้ก่อนละกันตัวที่6นะครับก็บอกว่าขอนลวดทรงสี่เหลี่ยมนะครับมุมฉากนะครับขนาด 5.4 ซนมคูณ 8.5 ซนมมีจำนวนรอบคือ25รอบนะครับมีกระแสไฟฟ้า15มิลลิแอมไหลผ่านวางตัวอยู่ในสนามแม่เหล็ก 0.35 เทสลาทิศทางขนานกับระนาบของขอนลวดอันนี้คือในกรณีแรกนะครับที่สนามแม่เหล็กขนานกับระนาบของมันเนาะข้อกอจงคุณหาขนาดของโมเมนต์แม่เหล็กของขดลวดโมเมนต์แม่เหล็กก็คือตัวมิลนะครับข้อขอไข่ทอร์กที่กระทำต่อขดลวดวงปิดนี้มีขนาดเท่าใดทอร์กก็คือมิลครอสบีนะครับตอนนี้เราก็หาจากมิลนะครับอันแรกก่อนหนึ่งเราพิจารณาแรกก่อนหนึ่งวงหนึ่งวงก็คือมิลเท่ากับไอเอนะครับก็กระแสไฟฟ้าคูณกับพื้นที่ก็คูณเข้าไปนะครับได้ออกมาเป็น6.885 คูณ 10^-5 แอมป์ตารางเมตรแล้วจำนวน25รอบเราก็เอา25คูณเข้าไปนะครับดังนั้นแมกนิติกโมเมนต์รวมทั้งหมดก็คือเอา25คูณกับไอ้ตัวเลขตรงนี้นะครับเบสได้เป็น 1.72 คูณ 10^-3 แอมป์ตารางเมตรนะครับอันนี้คือคำตอบสุดท้ายเพราะระวังนะครับในข้อสอบคุณอาจจะเจอทั้งคำตอบที่เป็นตัวนี้และตัวนี้ผมจะคิดว่าคุณจะลืมอะไรได้บ้างคุณจะคิดผิดยังไงได้บ้างนั่นหมายความว่าคุณคำนวณออกมาตรงไม่ได้หมายความว่าจะถูกเสมอไปนั่นหมายความว่าขั้นแรกคุณได้คำตอบนี้ปุ๊บเนี่ยโอเคข้อกออาจจะเป็นตรงนี้คุณลืมคูณ25โอเคถัดไปมีคำตอบนี้คือคุณคูณ25เสร็จแล้วได้คำตอบถูกต้องหรือคุณคิดผิดคิดว่าเอามาคูณตัวนี้อีกรอบนึงถึงจะตอบก็อาจจะมีคำตอบตัวนี้อยู่ด้วยอันนี้คือข้อสอบของผมนะผมบอกไว้เลยโอเคอันนี้คือข้อกอเสร็จแล้วข้อกอหาแมกนิติกโมเมนต์นะครับโมเมนต์แม่เหล็กรวมก็คือตัวนี้นะครับ 1.72 คูณ 10^-3 นะครับแอมป์ตารางเมตรก็ขอหาทอร์กทอร์กก็คือมิลครอสบีนะครับแต่เนื่องจากมันตั้งฉากกันก็มิวทอร์กก็มีค่ากับมิวคูณบีไปเลยนะครับสมมติว่าในข้อสอบอามิวคอสบีอามิวหาคูณบีใช่ไหมผมอาจจะเอาตัวนี้มาคูณบีเลยมีคำตอบผมอาจจะเอาตัวนี้มาคูณบีเลยมีคำตอบเพราะคุณหายยังไงก็มีคำตอบนะฮะหรือผมอาจจะมองคิดว่าคุณอาจจะลืมแปลงหน่วยไหมอะไรอย่างนี้จากมิลลิเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกระแสไฟฟ้ามิลลิแอมคุณอาจจะ15คูณเลยผมก็เอา15คูณเลยก็มีตัวเลือกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันดูให้ดีนะครับอย่าลืมแปลงหน่วยด้วยทุกครั้งนะครับโอเคตอนนี้ทอล์กได้แล้วนะที่บอยตอบนะครับถัดไปนะครับลูกกอบอกว่าเป็นขดลวดนะครับวงกลมมี210รอบมีพื้นที่ A เท่ากับตรงนี้มีกระแสไฟฟ้า100ไมโครแอมป์ไหลผ่านนะครับขดลวดนี้อยู่นิ่งในสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ 0.85 เทสลาโดยมีโมเมนต์ควบคู่แม่เหล็กมิวที่เริ่มต้นวางตัวขนานกับสนามแม่เหล็ก B แบบนี้นะครับมิวขนานกับ B นะเขาบอกว่าจงหางานที่ทำโดยใส่ทอร์กที่ทำให้เกิดการหมุนขดลวดไปเป็นมุม90องศาจากตอนเริ่มต้นก็คือตรงนี้เริ่มต้นเนี่ยเปลี่ยนมุมขึ้นมาเป็น90องศามันยังอยู่นิ่งนะเมื่อกี้ผมพูดผิดนิดนึงก็คือในกรณีที่อันนี้สมการนี้นะครับในกรณีที่หลังจากที่มีการเปลี่ยนมุมเปลี่ยนองศาแล้วเนี่ยอาจจะมีการหมุนไปเรื่อยๆมันขนาดมันมีอาจจะมีการหมุนอยู่นะครับแต่ว่าเราพิจารณาที่ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดอยู่อย่างไอ้ขดลวดเนี้ยอย่างเนี้ยมันจะเห็นว่ามันหมุนตามเข็มใช่ไหมถ้าเรามองเนี่ยมันจะเป็นการหมุนแบบนี้นะครับหมุนวูบต่อเวลาแต่เราอาจจะพิจารณาตำแหน่งในตำแหน่งหนึ่งนะครับตำแหน่งสมมติที่45องศาอะไรเงี้ย
งานจะเกิดขึ้นเป็นเท่าไหร่อะไรที่90องศางานเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยให้ใช้สมการนี้นะครับนี่ติดลบ w เท่ากับลบเดลต้า u แต่ว่าถ้ามันอยู่นิ่งแบบนี้คือตอนแรกอยู่นิ่งพอเปลี่ยนมุมแล้วอยู่นิ่งเหมือนเดิมไม่เคลื่อนที่อีกให้ใช้สมการนี้นะคือ u m ลบ u i เลยโอเคไหมถ้าเราเริ่มอยู่นิ่งเปลี่ยนมุมแล้วยังอยู่นิ่งอยู่เหมือนเดิมใช้สมการ u f ลบ u i ได้เลยแต่ถ้ามันหมุนต่อเวลาแต่เราพิจารณาแค่ช่วงหนึ่งที่45องศาที่90องศาที่100องศาอะไรเงี้ยอันนั้นให้ใช้สมการตรงนี้นะมีลบอยู่ข้างหน้าอีกทีนึงโอเคดังนั้นตรงนี้เขาบอกว่ามันขดลวนอยู่นิ่งเห็นไหมอยู่นิ่งในสนามแม่เหล็กดังนั้นตรงนี้เราใช้สมการ38ก็คือตัวที่เป็น UF ลบ UI เลยเราก็แทนเลยนะครับอันสุดท้ายคือ90องศาอันเริ่มต้นคือ0องศาแทนเข้าไปจากนั้นก็แทนค่าสูตรเหมือนลบมิวบีคอส90ลบด้วยลบมิวบีคอส90คอส0ตัว u เนี่ยมีลบอยู่ของมันเองด้วยนะมันคนละอันกับเครื่องหมายลบอันนี้ต้องระวังนะครับโดยที่ช่อที่2เนี่ยมันลบเสร็จแล้วปุ๊บอย่าลืมว่ามีลบของมันเองอีกอันนึงหลายคนจะลืมอันนี้นะครับลบของมันเองเนี่ยเพราะฉะนั้นในตัวเลือกก็จะมีเหมือนกันลืมใส่ลบอะไรอย่างเงี้ย ระวังนะพองานเสร็จแล้วของมันนั่นคือ μb นะครับแต่ว่า μ ก็มีค่า nia นะครับ ia เพราะว่าตรงนี้คือมีจำนวน210รอบเพียงไม่ได้รอบเดียวเอาตรงนี้ไปแทนเข้าไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นงานทั้งหมดก็คือ niab นะครับก็210รอบคูณกระแสคือ100ไมโครแอมป์นะครับไมโคร10กำลัง6 a คือพื้นที่นะครับเอามาจากข้อก่อ b คือ085เทสลาออกมาแล้วก็ประมาณ 5.4 ไมโครจูลหรือ 5.355 คูณ10กำลัง6จูลนะครับตรงนี้ก็ได้คำตอบมานี่คืองานที่เกิดขึ้นนะครับในการเปลี่ยนการวางตัวของมันนะฮะข้อสุดท้ายนะครับเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับการประยุกต์ใช้เนี่ยจะมีหลากหลายสถานการณ์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยอนุภาคจะมีความเร็วเป็น v นะครับเคลื่อนที่เข้าไปในอนาบริเวณที่มีทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กมี2 อย่างนะทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กซึ่งมันจะมีรวมแรงเที่ยวแรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กเข้าด้วยกันอยู่ซึ่งเราเรียกแรงนั้นว่าแรงลอเรนซ์นะครับแรงลอเรนซ์นะครับซึ่งเรามีแหละเกี่ยวกับแรงลอเรนซ์อยู่นะครับก็คือเนี่ยนะมันจะมีแรงไฟฟ้าคือ F กับ QE บวกกับแรงแม่เหล็กก็คือ F กับ QE cos B เกิดขึ้นนะครับ2แรงรวมกันถึงจะเรียกว่าแรงลอเรนซ์นะถ้าอันใดหนึ่งหายไปไม่เรียกว่าแรงลอเรนซ์อันหน้าเราเรียกว่าแรงไฟฟ้าอันหลังเราเรียกว่าแรงแม่เหล็กแรงไฟฟ้าบวกแรงแม่เหล็กถึงจะเป็นแรงลอเรนซ์โอเคตัวอย่างการประยุกต์ใช้นะอันแรกเลยคือตัวคัดเลือกความเร็วนะครับหรือ velocity selector นะครับเป็นการที่เรายิงอนุภาคอะไรตัวเข้าไปในท่อนะครับท่อเนี่ยมันจะมีสนามไฟฟ้าอยู่เห็นไหมจากบนลงล่างเนี่ยขั้วบวกไปขั้วลบเป็นคือสนามไฟฟ้านะครับแล้วมีสนามแม่เหล็กพุ่งเข้าหน้าจอคือสนามแม่เหล็กกับสนามไฟฟ้าตั้งฉากกันอยู่แล้วยิงเอาให้มีประจุเข้าไปนะครับในกรณีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราสามารถควบคุมนะครับความเร็วที่ต้องการได้โดยการใช้สมการคือ v เท่ากับ e ต่อ bv เท่า e ต่อ b นะครับเป็นความเร็วที่เรากำหนดได้เฉพาะอนุภาคที่มีความเร็วเท่ากับ v เท่ากับ e ต่อ b เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถวิ่งผ่านไปตรงๆได้เพราะอะไรเพราะว่าความเร็วนี้เกิดขึ้นจากสมดุลแรงแม่เหล็กที่ดึงขึ้นข้างบนกับแรงไฟฟ้าที่ดึงลงข้างล่างทำให้เกิดแรงสมดุลระหว่างบนกับล่างแล้วทำให้อนุภาคเนี่ยที่มีความเร็วเท่านี้วิ่งผ่านออกไปได้พูดง่ายคือ
QVB เท่ากับ QE Q ตัด Q ไปเพราะ V เท่า VB เท่ากับ E เพราะนั้น B ก็คือมีค่าต่อ B ส่วนด้วย E เอ้ย V เท่ากับ E ต่อ B E หารด้วย B ดังนั้นเฉพาะด้วยภาพที่มีความเร็วเท่ากับ E หารด้วย B เท่านั้นถึงจะวิ่งผ่านตรงๆออกไปได้แต่ถ้าในภาพที่มีความเร็วน้อยกว่านี้เป็นไงน้อยกว่านี้หมายความว่าถ้าเป็นประจุบวกใช่ไหมมันจะวิ่งคงลงนะครับเดี๋ยวแรงแม่เหล็กดึงขึ้นดึงลงเพราะว่านะครับในกรณีที่สมดุลใช่ไหมสมดุลเนี่ยวิ่งตรงแต่ถ้าความเร็วลดลงเป็นไงถูกดึงลงนะครับเพราะว่า QE มากกว่าถูกไหมเพราะ V น้อยกว่า V น้อยลงเพราะถ้าเป็นประจุบวกเนี่ย V น้อยจะวิ่งโค้งลงนะครับแต่ถ้า V มากกว่านี้จะวิ่งโค้งขึ้นเอ้ยโค้งขึ้นได้ไหมได้แหละโค้งขึ้นแต่ว่ามันอาจจะไม่กระแทกเข้ากับเป้าแต่อาจจะโค้งและทะลุผ่านออกมาแล้วโค้งไปถูกไหมออกมาอย่างเงี้ยแต่ว่าหลุดออกมาแต่โค้งขึ้นแต่ถ้าในกรณีของความเร็วน้อยเนี่ยมันอาจจะวิ่งตกลงมาเลยตกลงใส่ขั้วลบถามว่าทำไมมันวิ่งไม่กระแทกข้างบนเพราะว่าปัจจุบวกมันผลักกับขั้วบวกอยู่ตอนมันก็เลยแบบอาจจะวิ่งเข้ามาใกล้ๆค่อยเฉียงออกจนหลุดออกจากตรงนี้ปุ๊บแล้วก็วิ่งโค้งขึ้นมาหลุดออกมาแล้วนะครับวิ่งหลุดจากสายไฟฟ้าแล้วค่อยม้วนขึ้นนะครับมันไม่เป็นเส้นตรงออกไปอันนี้เลยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นตัวคัดเลือกความเร็วของอนุภาคนะครับเฉพาะความเร็วที่ต้องการถึงจะหลุดออกมาได้นะและความเร็วนั้นต้องเป็นไปตามนี้นะฮะต่อไปนะครับเป็นการทดลอง E ต่อ M ของทอมสันนะครับเจเจทอมสันนะครับคนในคนนี้นะใช้แนวคิดของการหาอัตราส่วนระหว่างประจุต่อมวลนะครับว่าอัตราส่วนของประจุต่อมวลสมัยนั้นต้องบอกว่าสมัยนั้นนะเขายังไม่รู้ว่ามีอิเล็กตรอนอยู่รู้แต่ว่าประจุไฟฟ้าไม่มีประจุบวกประจุลบประจุมีขนาดเท่าไหร่ไม่รู้มวลประจุมีเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาก็พยายามศึกษากันโดยหาอัตราส่วนของประจุต่อมวลว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ได้นะครับเพราะว่ามีตัวแปร2อย่างที่ไม่รู้ไงคือทั้งประจุและมวลไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เลยหาอัตราส่วน2อย่างนี้มันจะเป็นเท่าไหร่นะครับโดยอาศัยทฤษฎีพลังงานจลนะครับก็คือ 1.2 mv / 2 e คูณ v e คือประจุนะครับอิเล็กตรอนนะคูณกับศักยไฟฟ้าที่จ่ายเข้าไปนะในอุปกรณ์เนี่ยเราจ่ายศักยไฟฟ้าเข้าไปนะครับแล้วทำให้อนุภาคหลุดออกมาจากขั้วแคโทดเนี่ยผ่านสลิต2อันเนี่ยแอนโนดนะแล้ววิ่งผ่านมาในแนวนี้นะครับพอผ่านแนวนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเจอส่วนที่เป็นสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าปรากฏอยู่มันก็สามารถควบคุมได้จากความเร็วไอ้ตัวนี้เป็นเสมือนตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวคัดเลือกความเร็วนะครับเฉพาะที่ผ่านมาเท่านั้นนะครับมีความเร็วที่มีค่า E ต่อ B นั้นถึงความเส้นตรงถ้านอกเหนือจากนั้นก็เบนขึ้นเบนลงเบนขึ้นซ้ายเบนขวาอะไรเงี้ยซึ่งแนวคิดตรงนี้นะครับเอาไปพัฒนาทำเรื่องของหลอดแคโทดหลอดจอทีวีสมัยก่อนจอตู้อะที่แบบหน้าโค้งๆนูนๆแล้วก็หลังใหญ่ๆเนี่ยก็คือเป็นอิเล็กตรอนกันอยู่ปืนอิเล็กตรอนอยู่ข้างหลังนะครับยิงอิเล็กตรอนออกมาแล้วก็มันกวาดออกไปกระทบกับหน้าจอที่ฉาบพวกแสงฟลูออเรสเซนต์ไว้สารฟลูออเรสเซนต์มันเกิดการเรืองแสงขึ้นมาพอมันกวาดขึ้นในแนวซ้ายขวาซ้ายขวาบนล่างเงี้ยเยอะตาเราจับไม่ทันหรอกครับเพราะตาของเราในความถี่ต่ำกว่า60เฮิรตซ์อย่างหลอดไฟที่มันกระพริบอยู่เงี้ยเรายังมองไม่เห็นเลยมันกระพริบอยู่มันกระพริบอยู่60ครั้งต่อวินาที50 60ครั้งต่อวินาทีเรายังมองไม่เห็นเลยใช่ไหมเพราะอิเล็กตรอนตรงเนี้ยมันวิ่งชนซ้ายขวากวาดไปเงี้ยขึ้นลงเงี้ยต่อเวลาเพราะเรามองไม่เห็นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือภาพติดตามันเกิดเป็นภาพขึ้นมาบนหน้าจออันนี้คือแนวคิดในการสร้างโทรทัศน์ขึ้นมาในสมัยแรกเริ่มนะครับซึ่งเขาก็เอามาตรงนี้มาคำนวณหาว่าอาศัยจากที่ซีเมื่อกี้คือนี่ตรงนี้นะครับที่พลังงานจลเสร็จแล้วเอามาหาความเร็วนะครับได้ความเร็วของอนุภาคที่ผ่าน
ผ่านออกมาได้สมการนี้พอใช้วีนให้ e ต่อ b ก็ได้รูปนี้ออกมาสุดท้ายเนี่ยเขาหา e ต่อ m ซึ่งเป็นสัดส่วนของประจุไฟฟ้าหารด้วยมวลของมันยกกำลัง2 2ฝั่งนะแล้วจัดรูปใหม่ e m ในรูปนี้ออกมาได้เขียนว่ามันอยู่ในรูปของสักไฟฟ้าสักไฟฟ้าเรารู้ค่า b สนามแม่เหล็กรู้ค่าสักไฟฟ้า v เรารู้เพราะเราจ่ายสักไฟฟ้าเรียกเข้าไปมั้ยในระบบเรารู้ว่าจ่ายกี่โวลต์นะครับเสร็จแล้วเราสามารถคำนวณหาอัตราส่วน e ต่อ m ได้ซึ่งในสมัยนั้นนะครับก็บอกว่าค่า e ต่อ m ที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ค่านี้นะแต่ค่านี้คือค่าปัจจุบันนะครับที่เขายอมที่ยอมรับกันก็คือ 1.75882024 ส่งเลข1เนี่ยเป็นค่าที่ยังเออร์เลอร์อยู่นะครับคูณ10กำลัง11คูลอมต่อกิโลกรัมแล้วหลังจากนั้น15ปีนะครับหลังจากที่มีการทดลองของทอมสันเนี่ยโรเบิร์ตวิลลิแกนนะครับก็ทดลองเรื่องของหยดน้ำมันของวิลลิแกนเนี่ยเขาสามารถคำนวณค่าประจุของอิเล็กตรอนออกมาได้นะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับคำนวณค่าประจุของอิเล็กตรอนคือ 1.5924 คูณ10กำลัง19คูลอมนั่นคือสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นสักประมาณสัก100ปีเอ้ย100ปีถึงมั้ยน่าจะเกิน100ปีแล้วนะครับส่วนค่าปัจจุบันคือ 1.602 นะครับคูณ10กำลัง -19 คูลอมนะครับนี่คือประจุของอิเล็กตรอนนะพอเราได้ค่าประจุอิเล็กตรอนนะเราสามารถคำนวณมวลของอิเล็กตรอนได้นะครับอันนี้คือค่าที่ยอมรับกันในปัจจุบันนะครับคือ 9.109938356 นะครับแต่ส่วนไอ้หรือค่าประมาณคือ 9.11 คูณ10ยกกำลังลบ31กิโลกรัมนะครับอันนี้คือค่าที่ได้นะมวลอิเล็กตรอนก็กำหนดให้เหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงตัวอย่างที่8นะครับบอกว่าให้เซตนะครับเซตคือเซตอุปกรณ์แหละนะชุดการทดลองหา e ต่อ m ของทอมสันขึ้นมานะครับโดยใช้ค่าความต่างโดยใช้ความต่างศักย์เร่งอนุภาคขนาด150โวลต์นะครับตัวนี้หมายความว่าเขาให้เร่งอนุใช้ความต่างศักย์เข้าไปเนี่ยทำให้อนุภาคมีการเร่งเกิดขึ้นนะครับมีความเร็วสูงขึ้นนั่นเองนะครับใช้ที่150โวลต์และสนามไฟฟ้าในการเบี่ยงเบนอนุภาคนี่คือมีขนาด6คูณ10กำลัง6นิวตันต่อคูลอมข้อกอเขาบอกว่าอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใดนะครับตัวนี้หาความเร็วใช่ไหมอัตราเร็วนะครับเราใช้สมการนี้นะครับ v เท่ากับ square root 2 e ต่อ m คูณ v e ต่อ m ตรงนี้นะครับเป็นค่าคงที่ที่ทราบอยู่แล้วคือ 1.76 โดยประมาณนะคูณ10กำลัง11คูลอมต่อกิโลกรัมนะครับแต่ค่านี้เลยนะครับคูณ150โวลต์ก็พูดออกมานะส่วนข้อขอใครเขาบอกต้องใช้สนามแม่เหล็กขนาดเท่าใดเพื่อไม่ให้ลำอิเล็กตรอนเบี่ยงเบนก็ใช้อะไร v เท่ากับ e ต่อ b ใช่ไหม b ก็ b ก็เท่า e ต่อ v นั่นเองนะครับซึ่ง v นี้เราได้ 7.27 คูณ 10 กำลัง 6 เมตรต่อวินาทีนะฮะแล้วถ้าเราเทียบความเร็วแสงนะครับจะเห็นว่า v ต่อ c เนี่ยออกมาอยู่ที่ 0.024 หรือพูดง่ายว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2.4% ของอัตราเร็วแสงนะครับ 2.4% ของอัตราเร็วแสงนะฮะอันนี้ยังถือว่าเป็นความเร็วต่ำนะครับความเร็วที่สูงพอที่จะต้องเปลี่ยนจากกลศาสตร์เดลตันนะครับไปเป็นใช้ที่ทฤษฎีสมรรถภาพทั่วพิเศษก็ต่อเมื่ออัตราเร็วของวัตถุมีค่าประมาณ 10% ของอัตราเร็วแสงขึ้นไปนะครับ 10% ของอัตราเร็วแสงขึ้นไปนะหรือ1ประมาณ3คูณ10กำลัง7เมตรต่อวินาทีขึ้นไปนะครับนี่ข้อขอใครหาสนามแม่เหล็กนะครับเราก็ใช้ v เท่า e ต่อ b นะครับเพราะ e เรารู้แล้วจดให้นะครับ v ก็หาได้จากข้อกอนะครับก็มาแทนค่าเพราะฉะนั้น b ก็คือ 0.83 เทสลาก็ตอบเท่านี้นะครับตัวที่3มาตัวเขาเรียกว่า mass spectrometer นะครับ mass spectrometer เป็นตัวแยกไอออนนะครับไอออนก็คืออนุภาคที่มีการแตกตัวมาแล้วมีประจุบวกประจุลบอะไรเงี้ยเป็นการแยกอนุภาคนะครับด้วยอัตราส่วนมวลต่อประจุ
มวลต่อบินคือ m ต่อ q นะครับหรือ m ต่อ e อันนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีการตัวนี้คล้ายๆกับไอ้ตัวคัดเลือกความเร็วถูกไหมแต่ว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะมีสนามแม่เหล็กอันที่2คือข้างนอกอีกอันนึงข้างในนี้นะครับมีสนามแม่เหล็กอันนึงละคือ b แล้วเป็นสนามแม่เหล็กไอ้สนามไฟฟ้า e ใช่ไหมอันนี้คือตัวคัดเลือกความเร็วพอมันหลุดออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะเจอสนามแม่เหล็กที่2ซึ่งอาจจะเป็น b 0หรือ b พรามก็ได้นะครับแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนโค้งนะครับเปลี่ยนโค้งวิ่งเข้าหาตัวดีเทคเตอร์ด้วยรัศมีที่แตกต่างกันนะครับตามสัดส่วนของมวลต่อประจุของอนุภาคคือรัศมี R1 R2 ต่างๆตรงเนี้ยมันขึ้นกับมวลที่เกิดขึ้นนะครับต่ออัตราส่วนแล้วมวลต่อประจุนะครับว่ามีค่ามากน้อยต่างกันอะไรเงี้ยมันให้รัศมีที่แตกต่างกันไปนะครับถามว่า R มีค่าเท่ากับอะไรนะ mb ต่อ qb ใช่ไหมจำได้ไหมสูตรรัศมีของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอ่ะ R เท่ากับ mb ต่อ qb ถูกป่ะน่าเห็นว่า m ข้างบน q ต่อข้างล่างนี่คือมวลต่อประจุละเห็นไหมอัตราส่วนมวลต่อประจุที่เหลือคือ v กับ b ใช่ไหมจะให้รัศมีของโค้งที่แตกต่างกันออกมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัวเขาเรียกว่า mass spectrometer คือตัวแยกมวลนั่นเองนะครับคล้ายๆกับตัวแยกมวลนะว่ามวลต่างกันปุ๊บโอเคตำแหน่งอนุภาคที่ชนก็แตกๆกันไปนั่นเองนะเห็นไหมตัวนี้มาจากสมการ r และ mb ต่อ qb นะครับเพราะฉะนั้น m ต่อ q ก็เลยอยู่ในรูปของ r คูณ b หารด้วย v นะครับแต่เราใช้ v นะครับ e ต่อ b จากไอ้ตัวคัดเลือกความเร็วนะครับก็จะได้ m ต่อ q ในรูปนี้ออกมานะครับอย่างสมการที่ผมจะให้นะครับอย่างเงี้ยผมจะเขียนเท่ากับไปเลยนะเท่ากับยาวไปเลยนะ m ต่อ q เท่ากับ r b 0ต่อ v เท่ากับ r b 0 b ส่วน e อะไรเงี้ยเท่ากับยาวไปเลยเพราะหมายความว่าคุณจะเลือกใช้ตัวไหนก็แล้วแต่เลยซึ่งเขาบอกว่าตามส่วน m ต่อ q นี้เนี่ยเขาบอกว่ามักใช้วัดมวลของไอโซโทปต่างๆไอโซโทปก็คือธาตุเดียวกันแต่ว่ามีเลขอะตอมต่างๆกันถ้าจำไม่ผิดนะหรือเลขมวลต่างกันนี่แหละนะครับเขาเรียกไอโซโทปนะถึงแม้ประจุ Q จะเท่ากันก็ตามเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการสามารถวัดได้ว่ามวลต่างๆกันเนี่ยจะให้รัศมีของโค้งออกมาเท่าไหร่อันที่4นะครับคือไซโครตอนนะครับเป็นการประยุกต์ใช้ไซโครตอนก็มีการพัฒนาขึ้นมาไซโครตอนเนี่ยโดยนะ2คนนะครับคือ E.O. Lawrence กับ M.S. Livingston นะครับคือ2คนนี้นะครับ Livingston อยู่ซ้ายนะครับLawrence อยู่ขวานะครับอันนี้คือเครื่องไซโครตอนที่เขาสร้างขึ้นมาในสมัยนั้นนะครับขนาดประมาณ27นิ้วนะครับ27นิ้วเป็นการเร่งนะครับตัวนี้นะครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีการจ่ายกระแสไฟฟ้ากระแสสลับเข้าไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นแท่ง D 1 D 2เนี่ยชื่อมันคือ D ตัว D นะครับและข้างในเนี่ยเป็นท่อกลวงๆใช่ไหมหลังจากที่อนุภาคมันวิ่งถูกยิงเข้าไปเนี่ยมันก็วิ่งตามเส้นเลยนะครับเวลาที่มันวิ่งครบครึ่งรอบเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณทีส่วน2 1ครึ่งคาบนะครับแล้ววนครบ1รอบก็ครึ่งอีกครึ่งคาบเพราะฉะนั้นการที่มันวิ่งวนครบ1รอบก็คือ1คาบแต่ว่าการที่มันวนครบ1รอบเนี่ยมันจะถูกเร่งละพลังงานมันจะสูงขึ้นนะครับและช่องว่างเนี่ยมันจะเป็นช่องว่างของความต่างศักย์เพราะฉะนั้นมันก็ต้องการพลังงานสูงขึ้นมันก็เลยสามารถกระโดดข้ามมาอีกฝั่งได้พอมีพลังงานสูงขึ้นมันก็จะวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะครับจนกระทั่งมันวิ่งด้วยความเร็วมากขึ้นมากขึ้นรัศมีก็มากขึ้นตามไปด้วยนะครับไม่พลังงานสูงขึ้นสุดท้ายก็หลุดออกมานะครับสุดท้ายเนี่ยพลังงานของไซโครตอนนะครับก็คือพลังงานจลนะที่วิ่งออกมาเนี่ยหน้าตำแหน่งสุดท้ายก็อยู่ในรูปนี้นะครับสมการนี่ก็คืออยู่รูปของ1 2 mb กำลัง2มีค่า q กำลัง2 b กำลัง2 r กำลัง2ส่วน2 m นะครับหรือ b อย่างเดียวก็คือ q b r ส่วน m ตัวนี้นะครับ
เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือตัวไอ้ไซโคตอนเนาะตัวนี้ก็คือเอาไปใช้ในเรื่องของการทางการแพทย์นะเร่งอนุภาคในเรื่องของการรักษามะเร็งหรือว่าการรักษาโรคต่างๆนะครับอันที่5นะครับปรากฏการฮอเอฟเฟคนะครับก็นายฮอตรงนี้นะครับเอ็ดวินฮอนะครับเป็นผู้ค้นพบนะครับว่าเวลาที่มีกระแสฟ้าไหลผ่านตัวกลางนะครับหรือตัวนำที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีความต่างศักย์เกิดขึ้นนะครับในแผ่นตัวนำนั้นนะครับซึ่งเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ฮอนะครับลักษณะของปรากฏการณ์ฮอก็คือแผ่นเหล็กนะครับแผ่นโลหะแล้วกันเอาแผ่นตัวนำดีกว่าแผ่นตัวนำนะมีความกว้างความหนานะครับมีความกว้างความหนาด้วยนะมันไม่ใช่เส้นลวดแล้วนะเส้นลวดตัวนำจะไม่มีความกว้างนะครับมีแต่พื้นที่ตัดแต่เนี้ยมีความกว้างความหนานะครับเวลาที่มันวางอยู่ในสนามแม่เหล็กแบบนี้นะครับแล้วมีกระแสฟ้าไหลผ่านเวลากระแสฟ้าไหลผ่านเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ของประจุ2ชนิดก็คือประจุบวกและประจุลบประจุบวกจะวิ่งตามกระแสฟ้าประจุลบจะวิ่งส่วนทางกับกระแสฟ้าแต่นี้ถ้าเราพิจารณาทีละอันนะครับทีละประจุเวลาที่โอเคประจุลบประจุลบประจุบวกดีในกรณีของประจุลบแล้วกันนะครับในกรณีของประจุลบเนี่ยมันจะวิ่งไปทางซ้ายนะครับทิศทางตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้าในแผ่นด้านล่างนี่นะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงแม่เหล็กนะครับมันจะผลักประจุลบให้ไปรวมตัวอยู่ขอบด้านบนของแผ่นตัวนำในขณะที่ประจุบวกจะถูกผลักลงมาอยู่ข้างล่างมันทำให้เกิดการแยกขั้วกันของประจุไฟฟ้าในแผ่นตัวนำเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรามิเตอร์นะครับไปวัดระหว่างจุด A กับจุด B ของด้านล่างเนี่ยด้านล่างด้านบนเนี่ยมันจะเกิดความต่างศักย์ขึ้นมาซึ่งความต่างศักย์ตรงนี้เราเรียกว่าแรงดันฮอแรงดันฮอนะครับเอาใหม่นะในกรณีของประจุลบนะอันนี้เราจ่ายกระแสฟ้าวิ่งไปทางขวานะครับกระจายกระแสฟ้าวิ่งไปทางขวานะแต่ประจุลบจะวิ่งสวนทางกับกระแสไฟฟ้านะทำให้ประจุลบวิ่งไปทางซ้ายนะครับด้วยความเร็วลอยเลื่อน VD แล้วมีแรงดึงขึ้นดึงประจุลบไปขึ้นข้างบนทำให้เกิดการสะสมของประจุลบอยู่ที่ด้านบนของแผ่นตัวนำนะครับโดยการมันก็ผลักประจุบวกไปอยู่ด้านล่างของแผ่นตัวนำทำให้เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นในแผ่นตัวนำตัวนี้สนามไฟฟ้าอีตรงนี้แหละเราเรียกสนามฮอนะครับสนามฮอแล้วพอเรามัลติมิเตอร์หรือโวลต์มิเตอร์ไปวัดความต่างศักย์ระหว่างจุด A กับ B เนี่ยมันเกิดความต่างศักย์ขึ้นมาเราเรียกว่าแรงดันฮอนะครับหรือฮอโวลเตจนะครับใช้เสร็จก็คือเดลต้า VH ทำนองเดียวกันในกรณีของประจุบวกนะครับประจุบวกก็วิ่งไปตามกระแสไฟฟ้าแต่ในกรณีของประจุบวกปุ๊บเนี่ยประจุบวกถูกดึงขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วทำให้ด้านบนเนี่ยเป็นสะสมด้วยประจุบวกและผลักประจุลบตรงด้านล่างสลับกันนะในกรณีของประจุลบเป็นไงประจุลบไปขึ้นไปทางซ้ายด้านบนเป็นประจุลบด้านล่างเป็นประจุบวกแต่พอเป็นประจุบวกประจุบวกวิ่งตามกระแสไฟฟ้าวิ่งไปด้านขวาด้านบนก็เลยมีประจุบวกอยู่และผลักประจุลบลงด้านล่างมันก็เกิดสนามไฟฟ้าขึ้นมาภายในเช่นกันนะครับซึ่งสนามไฟฟ้าภายในเราเรียกว่าสนามฮอเราสามารถหาได้จากนี้นะครับในกรณีที่แรงไฟฟ้าและแรงแม่เหล็กสมดุลกันก็ได้ E H เท่ากับ V D V นะครับหรือว่าสนามฮอมีค่าเท่ากับความเร็วลอยเลื่อนของอนุภาคคูณกับสนามแม่เหล็กนะครับอันนี้คือสนามฮอนะครับสนามไฟฟ้าฮอนะครับหรือสนามฮอก็ได้เสร็จแล้วนะครับถ้า B นะครับ B คือตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นความหนาของความกว้างนะครับไม่ความหนาพอดีเป็นความกว้างของแผ่นตัวนำนะครับเป็นความกว้างแผ่นตัวนำนะฮะเราสามารถเอามาหาความต่างศักย์ได้นะครับเรียกว่าเป็นแรงดันฮอนะครับก็คือเอาสนามฮอคูณกับความกว้างนะครับสนามฮอคูณกับความกว้างก็ได้ความต่างศักย์ออกมานะครับหรือมีค่ากับ VDBD ตัวนี้นะครับ
แต่จากความรู้เดิมความรู้เดิมเขาบอกว่าความเร็วรอยเลื่อนมีค่าระอายกระแสฟ้าหารด้วย NQA N เล็กตัวนี้คือความหนาแน่นประจุนะครับความแน่นประจุก็คือประจุต่อ1หน่วยปริมาตร Q คือประจุไฟฟ้า A คือพื้นที่ตัดนะครับพื้นที่ตัดนะก็คือ Q D คูณ T อย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอา VD นี้ใส่เข้าไปนะครับในสมการที่53คือแทนตรงนี้นะครับเราก็สามารถหาไอ้ตัว VH ออกมาได้ในรูปนี้นะครับเดลต้า VH หรือแรงดันฮอลนะครับในรูปของ IBD หารด้วย NQA นะครับแต่ A ยังไม่จบเท่านี้ A นะครับคุณที่จะตัดก็มีค่าเท่ากับความกว้างคูณความหนานี่นะครับความกว้างคือ D ความหนาคือ T นะครับเอามาคูณกันเรียบร้อยนะครับเอามาแทนค่ามา A คือ D คูณ T D ตัด D ไปก็เหลือแค่นี้นะครับ IB หารด้วย NQT นะครับตัวนี้อย่าสับสนนะ T คือความหนานะ T คือความหนานะครับดูที่ปริมาณ1ส่วน NQ เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ฮอลนะครับสัมประสิทธิ์ฮอลก็มีค่าเขียนในรูปของตัวแปรคือ R ห้อย H นะครับมีค่าระดับ1ส่วน NQ นะครับโดยเสร็จแล้วแรงดันฮอลก็มีค่าเท่ากับ RH คูณ IB หารด้วย T T คือความหนาของแผ่นตัวนำนะครับไม่ใช่เวลานะอย่าสับสนนะครับ T เล็กนี้ไม่ใช่เวลาแต่เป็นความหนาของแผ่นตัวนำ I คือกระแสฟ้าB คือสนามแม่เหล็กนะครับ RH คือสัมประสิทธิ์ฮอลนะครับตัวอย่างที่9นะครับตัวสุดท้ายนะครับแผ่นตัวนำนะครับเป็นแผ่นทองแดงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีความกว้าง 1.5 เซนหนา 0.1 เซนนะครับมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขนาด5แอมป์เขาบอกว่าถ้าใส่สนามแม่เหล็กขนาด 1.2 เทสลาในทิศทางตั้งฉากกับแผ่นทองแดงดังรูปนะครับสนามแม่เหล็กตรงนี้นะครับเส้นสีเขียวนะจงหาผลลัพธ์ของแรงดันฮอลหาเดลต้า VH นะครับเดลต้า VH และสัมประสิทธิ์ฮอลคือ R ห้อย H นะครับถ้าทองแดงมีความหนาแน่น 8.95 กรัมต่อตารางต่อลูกบาศก์เมตรต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ 8.95 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่าถ้าแปลงเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรทำไงเนี่ยกรัมต่อลูกบาศก์เซนแปลงให้เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรให้คูณด้วย 1,000 นะครับคูณด้วย 1,000 นะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเขาบอกว่าเราสามารถหาแรงดันฮอลหรือเดลต้า VS ได้โดยการสมมติว่ามีอิเล็กตรอน1ตัวต่อ1อะตอมในแผ่นตัวนำและความหนาแน่นของประจุพาหะ N มีค่าระ N เล็กนะมีค่าระ N ใหญ่หารด้วย V N ใหญ่คือจำนวนอนุภาคทั้งหมดที่เคลื่อนที่ในแผ่นทองแดงนะครับV คือปริมาตรของแผ่นทองแดงนี้นะครับปริมาตรก็มีค่าเท่ากับความหนาแน่นมวลต่อ1ปริมาตรเท่ากับโลเท่ากับ M ต่อ V V เท่ากับ M ต่อโลนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วจะได้ว่า N เล็กเนี่ยจำนวนอนุภาคต่อ1หน่วยปริมาตรมีค่าเท่ากับ N ใหญ่คูณโลหารด้วย M นะครับเอเล็กเราต้องใช้นะเราต้องใช้เนื้อหาอะไรอย่างน้อยก็ใช้หา RH นะครับสัมประสิทธิ์ฮอลนะครับเสร็จแล้วเขาบอกว่าทองแดงมีมวลอะตอม 63.5 กรัมต่อโมลหรือนั่นคือ1มวลอะตอมของสสารใดก็ตามจะมีจำนวนอะตอมเท่ากับเลขอะโฮกาโดนั่นคือ
1โมลอะตอมนะครับมี n ใหญ่เท่ากับ 6.02 คูณ10กำลัง23อะตอมนะครับตอนนี้ใส่หน่วยเป็นอะตอมลงไปด้วยนะครับขอโทษทีแล้วปริมาตรของทองแดงก็คือปริมาตรคือมวลต่อโลใช่ไหม m ต่อโลก็เอาเลขมวลอะตอมนี้มาใส่หาด้วยปริมาตรของทองแดงนะครับไอ้ความหนาแน่นของทองแดงนะฮะเราได้ความหนาแน่นของปริมาตรของทองแดงออกมาในหน่วยรูปบาทเซนติเมตรนะครับแล้วก็แทนค่า v กับค่า n ใหญ่เนี้ยลงในสมการสตาร์นะครับคือสมการนี้ n ต่อ v นะก็ n นำหาร v เราก็ได้ n ใหญ่ออกมานะครับ n เล็กเราได้ n เล็กความหนาแน่นใช่ไหมเราได้ความหนาแน่นออกมา 8.48 คูณ 10 กำลัง 28 อิเล็กตรอนต่อรูปบาทเมตรอันนี้นะครับ 8.48 คูณ 10 กำลัง 22 นะอิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์เซนนะอันบนแต่พอลงมาล่างก็เป็นลูกบาศก์เมตรนะเลขออเดอร์ต่างกันนะครับดูดีนะเสร็จแล้วเราใช้สมการที่56นะครับในการหาไอ้ความเขาเรียกว่าแรงดันฮอนะครับเดลต้า VS ครับ IB ส่วน NQT นะครับn ก็มาจากนี้แหละเห็นว่าสุดท้ายเราต้องหา n อยู่ดีนะ i กระแสฟ้าโจทย์ให้มาแล้ว b โจทย์ให้มาแล้วนะครับ n หาจากนี้นะครับ q นะครับก็คือประจุ t ก็คือความหนานะครับเห็นว่า n เนี่ยเราใช้หน่วยของมันคืออิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์เมตรหรือ m กำลังลบ3ก็ได้นะครับต่อลูกบาศก์เมตรเพราะสุดท้ายเนี่ยมันไปตัดกับไอ้ตัวนี้นะครับประจุคือคูลอมต่ออะตอม1.6 คูณ 10 กำลัง ลบ 19 คูลอมต่ออะตอมไอ้ต่ออิเล็กตรอนนะครับอันนี้อิเล็กตรอนต่อลูกบาศก์เมตรอิเล็กตรอนต่ออิเล็กตรอนไปเสร็จแล้วเราได้แรงดันทองมาเป็น 0.44 ไมโครโวลต์นะครับไมโครโวลต์ส่วนสัมประสิทธิ์ฮอก็ใช้ i เท่ากับ 1/NQ นะครับก็แทน n แทน q เข้ามาก็ตอบง่ายๆตรงนี้คือ1 7.37 คูณ 10 กำลัง ลบ 11คูลอมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับเอ๊ะถูกไหมขอโทษทีตอบผิดนะครับเป็นลูกบาศก์เมตรต่อคูลอมสลับกันนะครับเอาลูก m กำลัง 3 ขึ้นหารด้วย c ข้างล่างนะครับขอโทษทีi h มีหน่วยเป็นลูกบาศก์คูลอมไอ้ลูกบาศก์เมตรต่อคูลอมนะครับลูกบาศก์เมตรต่อคูลอม c อยู่ข้างล่างนะครับ m กำลัง 3 อยู่ข้างบนแก้นะครับตรงนี้แก้เนาะเป็นลูกบาศก์เมตรต่อคูลอมนะครับโอเคนะครับจบแค่นี้หมดเวลาพอดี